เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ศูนย์อาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับครับครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็พบกันอีกวันนึงในรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมใช่มั้ยคุณธรรมจะเกิดได้เพราะคุณน่ะต้องทำถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิดคุณธรรมมันเกิดขึ้นจากจิตที่มีธรรมะแล้วที่เข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วก็จริยาก็จริยธรรมก็คือจริยาอาการนิสัยใจคอมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นได้มันอยู่ที่ต้องลงมือที่ต้องเริ่มทำตรงไหนไม่ใช่ว่ามาคุมจะต้องให้มีต้องมียังไงมันก็กลายเป็นบังคับกันจิตนี่บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนี้สามารถที่จะฝึกให้รู้ได้พระเจ้าทรงตรัสรู้ตัวนี้ขึ้นมารู้จนกระทั่งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยากแล้วทำไมมีประโยชน์มีโทษอย่างไรในการลงมือที่จะกระทำการฝึกฝนปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทางดีส่วนเดียวเพราะว่าในโลกนี้ทุกคนจะมีโรคท่านบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่มีแน่นอนมีโรคทางกายกับโรคทางใจมนุษย์มีกายกับใจมีนามกับรูปเพราะนั้นโรคทางกายเนี่ยท่านบอกว่าร่างกายเรามีอาการ32มารวมกันเนี่ยเป็นรังของโรค32รังโรคมากมายทางกายนี่ก็อาจจะมีได้เหมือนกันว่าบางคนนี่อายุ20แล้ว30แล้ว40 50ยังไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บก็มีอาจมีได้เพราะธาตุสีที่ได้สามารถที่จะดูแลให้สมดุลก็ได้ในระบบเซลล์ของร่างกายนี่แหละเราก็สามารถที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าโรคทางใจล่ะแม้แต่วันเดียวใครจะไม่มีโรคทางใจคงเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับว่าทุกคนก็จะต้องมีเกิดการรู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ชอบใจนี่ล้วนแล้วจะเป็นโรคทางใจทุกคนก็ไม่บอกกันนะฮะเพราะอยากที่อยากแล้วมันไม่ได้หิวก็เป็นโรคแล้วความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็ต้องหารับประทานเข้าไปอันนี้เป็นแน่นอนทุกวันทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องปวดแล้วต้องถ่ายออกมันไปอยู่ข้างในออกไปไหนไม่ได้ใช้หมดแล้วก็ต้องออกอีกก็ปวดอีกก็ทุกข์อีกก็เป็นโรคขึ้นมาอีกงั้นโรคของการที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าโรคทางจิตที่จิตคิดวิตกกังวลแล้วก็เกิดความไม่สะดวกสบายต่างๆก็เรียกว่าตั้งแต่เกิดความขับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆพวกนี้แล้วล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดของจากรักของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทางใจนี่มีตลอดแต่ตอนนี้เราไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงที่จะคลายไปจากโรคทางใจได้บ้างโรคทางกายก็อาศัยหมอที่ดูให้แต่ด้วยความเป็นจริงถ้าเรามาปฏิบัติหรือมาฝึกฝนนั่นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้ดูแลรักษาตัวเรารักษากายได้แล้วอีกอย่างนึงใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจจะเป็นนายเพราะฉะนั้นถ้าใจดีเนี่ยกายก็ช่วยได้ส่วนมากที่เราเป็นโรคแล้วเราเป็นมากขึ้นเพราะว่าจิตเนี่ยเราไม่ได้ถูกฝึกมาแล้วมันก็เป็นโรคทางใจเข้าไปผสมแล้วจิตนี่จะเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อผสมมันไม่ผสมทีเดียวมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกย้ำจนกระทั่งโรคนั้นมากขึ้นมากขึ้นวิตกกังวลเป็นหลายอย่างจริงๆเป็นโรคเดียวปวดหัวอย่างเดียวแต่มันก็วิตกจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดตีบตันในสมองหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วมันก็จะเริ่มไปขยายวงของความคิดตรงนี้เข้าไป
แอดรีนาลีนก็หลั่งออกมาความคิดที่รู้สึกว่าคิดลบแต่ถ้าคิดบวกมาหลายก็เอนโดฟินหลั่งก็เป็นสารแห่งความสุขช่วยรักษาโรคได้เหมือนกันนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะกระทำอย่างไรเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ก็แก้ไขกันไปตามเหตุตามปัจจัยสมัยโบราณเราก็นับถืออะไรล่ะต้นไม้ภูเขาเทพเทวดาฟ้าดินผีสางต่างๆก็ถือกันไปตามกันมาตามเหตุตามปัจจัยที่มีแต่เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในพระองค์ทรงสอนแนวทางไว้พระองค์ก็ตัดด้วยว่าทางนี้ละทางสายเอกทางสายเดียวที่จะไปพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทางที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยก็จะมีย่อๆได้3ประการคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจริงๆแล้วมันเริ่มด้วยจากปัญญา2ข้อแล้วก็มีศีลอีก3แล้วก็สมาธิอีก3แล้วจึงเกิดปัญญาขึ้นมาสุดท้ายเรียกว่าภาวนาปัญญางั้นในหลักการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่าทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราจะมีวิธีแก้อย่างไรมันจะไปดับที่ต้นเหตุได้ถ้าเราไม่สาวไปหาต้นเหตุแล้วเนี่ยทุกอย่างแก้ไขที่ปลายเหตุมันไม่ยอมจบมันจะพัวพันกันไปเรื่อยเหมือนกับข่าวสารที่เราเสพทุกวันเนี่ยทางโซเชียลเนี่ยคิดว่ารู้แต่จริงๆเรารู้นิดเดียวแล้วก็จับความมาแล้วก็ไปตีความตามอคติก็เกิดแล้วมันก็ไม่รู้จริงไงดังนั้นท่านบอกว่าวิธีการย่อๆง่ายๆว่าเมื่อเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่กับใครเนี่ยท่านบอกอย่างน้อยต้องมีตัวกรองสัก3ตัวถ้าเป็นตัวที่4ได้ยิ่งดี3ตัวมีอะไรอย่างที่1ก็คือเรื่องที่พูดนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเราต้องพิจารณาว่าที่เราจะพูดนี้เรื่องจริงไหมถ้าไม่จริงเขาว่ามาคิดว่ามันน่าจะไอ้ตรงนี้ไม่จริงแล้วนั้นก็ไม่ควรจะพูดนี่กรองที่1ตัวกรองที่2ก็คือเรื่องนี้มันเป็นความดีไหมเราพูดไปแล้วเขารู้สึกดีไหมแล้วเรารู้สึกดีไหมแต่เป็นเรื่องที่ไปบอกเขาว่าคนอื่นไม่ว่าเขาเป็นทาวาระเขาอย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกไม่ดีในเรื่องไปตำหนิติเตียนเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าหรอกเขาแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดนี่กรองที่สองที่สามก็เรียกว่าลองมาพิจารณาว่ามีประโยชน์ไหมที่เราจะพูดเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่เราจะพูดกับเขาหรือว่าเป็นประโยชน์กับเราด้วยหรือเปล่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่พระเจ้าตรัสเพราะนั้นเป็นประโยชน์ไหมถ้าเราพิจารณาแล้วโอ้มันดูแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็งดตรงนี้ไปที่สุดที่สี่ตัวกรองที่สี่ก็คือกาลเทศะควรจะพูดให้ถูกกาลเทศะการใดเวลาใดควรพูดอย่างไรในพูดขณะเขากำลังอารมณ์เสียอยู่เงี้ยให้พูดเรื่องดีมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะมีอยู่เรามีหลักเขาเรียกว่าหลักในการที่จะใช้ตรงนี้ถ้ามันมีหลักแค่อย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเบาบางมันจะไม่ตามอารมณ์ส่วนใหญ่คนเรามันหลงอารมณ์ตัวเองนี่แหละก็ทำตามใจก็เลยเอาชนะใจไม่ได้การฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาเอาชนะใจเรานี่แหละชนะใจที่มันตามใจอยู่นี่เมื่อเราชนะใจเราได้เขาเรียกว่าควบคุมได้เนี่ยมันก็จะแยกแยะถูกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนบุญอันไหนบาปมันก็จะเริ่มจำแยกได้ดังนั้นหลักการฝึกฝนปฏิบัติพระเจ้าที่สอนมาเนี่ยท่านสอนมรรคมีองค์8เส้นทางเนี่ยมรรคคือเส้นทางมีองค์ประกอบ8ประการเริ่มต้นด้วยปัญญา2ข้อต้นปัญญามนุษย์เนี่ยจะมีอยู่3ระดับเขาเรียกว่า เริ่มต้นจากสุตตมัจจปัญญาจากการฟังจากการเห็นจากการไปเรียนไปรู้ไปอ่านมาเนี่ยตอนนี้ที่ฟังเนี่ยโยมฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะฟังรู้เรื่องเขารู้เรื่องว่าอย่างนี้ท่านพูดเรื่องอะไรแต่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่นี้พอเอาฟังไปแล้วเราก็เอาไปคิดพิจารณาพิจารณาจึงเริ่มเข้าใจขึ้นมาบางคนก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นมาตามความคิดของใครของท่านงานปัญญาจะไม่เท่ากันตรงนี้เรียกว่าจินตามัจจปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่สองจะไม่เหมือนกันของใครของท่านแล้วแต่บุคคลอันที่3นี่เมื่อทำจิตทำสติฝึกสติจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดได้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้จะเกิดปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าภาวนามัจจปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วดังนั้นในปริยัติท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ด้วยความเป็นจริงมัน2องค์แรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นของเราเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่เรื่องของศีลดังนั้นเราปัญญาไม่มีเนี่ยมันก็รักษาศีลไม่ถูกอ่ะก็ปฏิบัติหรือเจริญสติไม่ถูกอีกก็เข้าใจผิดกันมาจนทุกวันนี้ก็มีนะที่ว่ามันมีปัญญาขั้นต้นคือฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้เอามาคิดพิจารณาว่าเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ดีใช่หรือเปล่าอย่างนี้แล้วมันมีผลยังไงนะแล้วเรามาคิดพิจารณาเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะทำถูก
เพราะนั้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยคือทัศนคติที่ถูกต้องคือวิธีคิดที่ถูกนั่นเองท่านจะให้พิจารณาในข้อนี้เป็นอันดับแรกก่อนเพราะนั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีทัศนคติที่ถูกต้องได้คนเราก็จะคิดถูกเป็นมโนกรรมถูกแล้วก็จะพูดถูกก็เป็นวจีกรรมถูกก็จะทำถูกเป็นกายกรรมที่ถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปโปก็คิดชอบสัมมาวาจาก็พูดชอบสัมมากัมมันโตก็การงานชอบมันจะเรียงลำดับมาแล้วเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องเท่านั้นเองนั้นข้อสัมมาทิฏฐินี่มีอย่างไรสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพื่อจะให้มารู้สิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้คืออวิชชาเราไม่รู้นี่เองอวิชชานี่มี8ประการด้วยกันข้อที่1ก็บอกว่าเราไม่รู้เพราะอดีตชาติที่เรามาก่อนจะมาชาตินี้อดีตเราเป็นอะไรมานี่สิ่งที่เราไม่รู้2การเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเราเข้ามาอยู่ท้องแม่เนี่ยเราเข้ามายังไงมาเกิดด้วยเหตุอะไรนี่เราไม่รู้อันที่3ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้เราเลยกลัวตายกันไงถ้าเรารู้จะไปเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่กลัวหรอกรีบตายด้วยอยู่ทำไมตรงนี้ทุกข์มากแล้วเป็นเทวดาเลยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าจะเกิดเป็นนรกแล้วก็ต้องสวดอนุหิตวิจัยละเหมือนเทวดาองค์หนึ่งที่ท่านจะหมดอายุเทวดาแล้วรู้ว่าตัวเองต้องลงไปในนรกอีกนานมากก็วิ่งหาใหญ่เลยในที่สุดก็มาหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกก็เอาไปสวดบทนี้สิเลยชื่อนี้เลยชื่อบทว่าอนุหิตวิจัยอนุหิตเป็นชื่อของเทวดาองค์นี้วิจัยคือชนะเทวดาองค์นี้ชนะด้วยบทนี้ชนะอายุของตัวเองได้ที่จะไม่ตายต่ออายุเป็นเทวดาต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมของอนิสงส์ที่จะได้แล้วกำลังที่เราทำเจตนาที่มีกำลังแค่ไหนมันมีผลได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีมันมีทั้งหมดเลยแต่กำลังอยู่ที่แค่ไหนด้วยเจตนาตัวนั้นดังนั้นตรงนี้อวิชชาที่ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะไปเป็นอะไรเริ่มจากอดีตมาจากไหน2ช่วงต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน3ก็คืออนาคตที่เราจะไปเกิดเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรตายแล้วเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเราไม่รู้อันที่3ก็คือไม่รู้ทุกกายทุกใจเราไม่รู้หรอกทีนี้บทปิดบังหมดเราก็เลยไม่เห็นทุกข์พวกก็ไปตามอารมณ์ใช่ไหมก็ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ยังไงแต่ความจริงแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราจะทุกข์แต่เมื่อมันมีบีบคั้นแรงๆขึ้นมาถึงจะรู้ได้ร่างกายเจ็บป่วยมันเหนื่อยมันล้ามันเริ่มรู้จักอย่างนั้นขึ้นมาหรือว่าใจนี่มันคิดมันจนมันเครียดมันไม่มีความสุขมันทุกข์มันก็จะรู้ขึ้นมาอย่างนั้นแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วในสภาพของกายกับใจเนี่ยมันทุกข์อยู่ตลอดมันทนอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้เราไม่เห็นนี่คือไม่รู้ทุกข์อันที่สองคือข้อที่ห้าของมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอวิชชาข้อที่ห้าก็คือว่าไม่รู้สมุทัยคือเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจข้อที่หกก็คือไม่รู้การดับของทุกข์นิโรธคือตัวดับทุกข์ข้อที่เจ็ดก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ก็มักมีองค์แปดนี่แหละแล้วสุดท้ายข้อที่แปดก็คืออวิชชาข้อสุดท้ายก็คือไม่รู้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทธิปัจจยตาซึ่งเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับนี่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจริงๆแต่เราไม่รู้ตัวนี้ไงเราก็เลยหลงว่านี่ก็เป็นตัวเรายึดมั่นถือมั่นก็เลยกลายเป็นหาเป็นปัญหาต่อมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดร้อนต่างๆดังนั้นอวิชชาตัวนี้จะตั้งต้นได้ด้วยการที่จะมาเรียนรู้วิชาในพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือมรรคมีองค์8วิชาขั้นต้นคือสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบความเห็นชอบมันจะเห็นไงมีทัศนคติที่เห็นชอบยังไงข้อที่1ท่านบอกว่าต้องเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนเรื่องกรรมถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกรรมก็ถือว่าไม่น่าจะนับถือศาสนาพุทธหรอกเพราะว่าตอนนี้คำว่ากรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้ผิดกันนิดนึงกรรมนี่จะกลายเป็นไม่ดีแล้วถ้าบุญกับกรรมแต่โบราณก็พูดว่าบุญกรรมบาปกรรมเขาพูดด้วยกันแต่นี่พอยุคถัดมาเราตัดตอนไงเอาสั้นๆแต่บุญเอามากรรมไม่ได้เอามาแต่ตัวบาปนี่เอาแต่กรรมมาไม่เอาบาปมามันก็เลยกลายเป็นบุญกับกรรมที่ถูกแล้วมันต้องบุญกรรมกับบาปกรรมมันจะได้เข้าใจคำว่ากรรมถูกต้องคือกรรมนี่จะเป็นคำกลางๆเป็นการกระทำแต่ทำได้สามทางทางที่หนึ่งก็เรียกว่าทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางที่สองทางวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมทางที่สามเรียกทางกายนี่เขาเรียกว่ากายกรรมเนี่ยทำได้3ทางการกระทำแต่มันอยู่กลางๆยังไม่ได้เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีมโนกรรมดีพูดดีวจีกรรมดีก็ลงมือทำดีกายกรรมดีนี่เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมแล้วก็ไปนิพพานได้ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี
มันก็เป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์เราก็ไปทุกขติภูมิไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือเหตุถ้าเรารู้ขั้นต้นข้อนี้เราจะรู้แล้วว่าตายแล้วจะไปไหนนี่อนาคตที่เราจะต้องตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรแต่เรายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมชนิดไหนไว้มากน้อยแค่ไหนงั้นต้องถึงอีกขั้นหนึ่งขั้นที่ต้องจิตสงบเข้ามามาถึงจะพิจารณาเข้ามาเห็นได้งั้นในนี้คือขั้นต้นที่เราจะสาวเข้าไปหาถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมแต่แล้วเราก็มันจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะใครจะทำอะไรยังไงมันแล้วแต่กรรมทั้งหมดเลยเราก็จะไม่ไปตำหนิติเตียนไปโกรธอาฆาตพยาบาทใครเลยเพราะมันเป็นกรรมของเขาเขาจะทำก็เป็นกรรมของเขาแต่เราเนี่ยจะทำยังไงว่าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มีข่าวของพระเนี่ยเราก็ตำหนิติเตียนพระพระไม่ดีอย่างงู้นงี้ทำให้ศาสนาเสื่อมบ้างอะไรบ้างถามว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชั้นระดับชั้นตีเขาจะตอบว่านะชั้นตีปริญญาตรีเขาก็จะบอกว่าวัดก็ดีก็ต้องเลือกนะวัดดีก็มีวัดไม่ดีก็มีพระก็เหมือนกันก็มาบวชก็เป็นลูกชาวบ้านก็ดีก็มีไม่ดีก็มีเราก็ต้องเลือกพิจารณาเอาชั้นตีเขาว่าอย่างนั้นเข้ามากลางสักหน่อยแล้วกันแต่ชั้นโทเขาก็บอกว่าวัดนี่ดีหมดเลยวัดนี่โอ้โหเขาสร้างมันนี่ด้วยศรัทธาของประชาชนนะแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นปูชนียสถานในฐานที่ที่ต้องมาเรียนรู้ปฏิบัติให้เพื่อการพ้นทุกข์นี่แหละมาสร้างบุญสร้างกุศลกันนั้นวัดดีหมดเลยแต่พระที่มาบวชเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมแต่แล้วนี่ผลิตชั้นติชั้นโทนะส่วนชั้นเอกเขาจะบอกว่าไงวัดก็ดีทั้งหมดเลยพระก็ดีทั้งหมดเลยกว่าจะเป็นพระได้แต่ละองค์ไม่ใช่ง่ายๆแล้วการจะอยู่ได้ต่อมาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆที่พระจะอยู่ได้มันต้องบุญต้องถึงถ้าบุญไม่ถึงจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่เหตุอะไรที่ทำให้เกิดแบบนั้นเป็นปัญหาก็เพราะว่าพระเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เหมือนนักเรียนก็เข้ามาเรียนกันอยู่นี่แหละถ้าสอบผ่านก็ถือว่าอริยบุคคลถ้าสอบตกก็เนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ก็สอบตกเพราะนั้นคนสอบตกควรจะได้รับการเห็นใจน่าสงสารเรียนมาตั้งนานยังสอบตกก็ต้องไม่เป็นไรกลับเรียนใหม่อย่างนั้นก็อาจจะดีเราถือว่าเป็นการให้โอกาสให้อภัยทานกันในตัวจับตรงข้ามถ้าเราไปเหยียบย่ำทำลายถ้าเราก็มากล่าวหาอย่างนี้อีกก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วคนที่เลวที่คิดเลวก็คือว่าไม่ดีทั้งนั้นเลยพระก็ไม่ดีวัดก็ไม่ดีฉันไม่ทำบุญแล้วฉันไม่ทำบุญกับใครหรอกแต่ก็ยังมีสำนึกดีนะก็จะทำบุญกับพ่อกับแม่ก็มีก็ถือว่าพ่อแม่เป็นพระหลานของแต่ว่าก็นี่เป็นคำสอนจากพระอยู่ดีแต่เขาก็จะมารู้ตรงนี้แต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณไปว่าพระว่าวัดได้ไหมถ้าเรามองกันในทางหลักของการปฏิบัติจริงๆด้วยจิตเนี่ยจะรู้ว่าไอ้จิตที่ไปตำหนิเขาไอ้จิตตรงนี้มันไม่ดีแล้วนะมันวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่วัดวัดมันอยู่ที่วัดใจเรานี่ใช่ไหมเพราะนั้นวัดใจเรานี่ว่าแล้วเราล่ะเป็นยังไงพระท่านเป็นยังไงแล้วเราทำหรือยังไอ้เราไปตำหนิติเตียนท่านเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยเราได้ทำอะไรดีแค่ไหนหรือยังที่สำคัญคือจะต้องหันมาดูตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าฝากไว้ในพุทธบริษัท4ไม่ได้ฝากไว้กับพระอย่างเดียวอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นความจำเป็นถ้าเราจ้องแต่จะตำหนิติเตียนแล้วถามว่าไอ้จิตที่ตำหนิติเตียนจะได้ผลประโยชน์อะไรตรงข้ามแต่จิตที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นภาพเลยว่าอ๋อนั่นนะวัดก็ดีแล้วพระก็ดีแล้วแต่ท่านสอบตกก็น่าเห็นใจน่าสงสารมองไม่ตาตรงนี้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เลยความสามัคคีเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆจะไม่มีการทำร้ายทำลายกันแล้วไม่ต้องไปอ้างว่าใครเข้ามาทำลายเราหรอกศาสนาพุทธนี่ไม่มีใครทำลายใครได้พระธรรมนี่ก็ไม่มีการเสื่อมหรอกมันเป็นพระธรรมมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่พระเจ้ามาค้นพบดังนั้นพระองค์ก็ให้ไว้ต่อมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้พิธีกรรมไว้สำคัญซะด้วยแต่เราถือว่าเนี่ยคนเราเกิดมาก็จะว่างนี้แหละพ่อแม่ไม่ทรัพย์สมบัติเลยไม่ว่าพ่อแม่อีกที่ไหนได้ร่างกายนี่สมบัติที่มีค่าเท่าไหร่ของพ่อของแม่ตอนนี้ลองเอานิ้วมานิ้วเดียวไม่ต้องเอาแขนนะฮะนิ้วเดียวให้ล้านนึงตัดมาเลยเดี๋ยวนี้เอาไหมไม่เอาไม่มีใครหรอกใช่ไหมนั่นไม่มีค่าเลยประมาณค่าไม่ได้เราดูสิทั้งตัวเราเนี่ยแล้วเราจะหาเงินหาทองเยอะแยะแค่ไหนนี่คือความมีค่าที่สุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พินัยกรรมไว้เหมือนกันให้สมบัติไปเลยกับลูกๆขององค์ที่ว่าจะมาเป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ตัดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่องค์จะปรินิพพานนะผมใช้คำว่าพินัยกรรมเพราะว่าพินัยกรรมคือสิ่งที่บุคคลพูดหรือว่าเขียนไปแล้วสอนไว้ก่อนจะตายพระองค์ก่อนจะปรินิพพานพระองค์ก็ได้กล่าวคำนี้เป็นคำสุดท้ายขอหันตานิพิกเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาติณะสัมปาเตตะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระองค์ให้ไว้คือความไม่ประมาท
นั้นก็ยังกล่าวต่อมาว่าความประมาทคือความตายผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วความไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ตายเพราะนั้นความไม่ประมาทคืออะไรคือสติถูกไหมงั้นสตินี่แหละที่ตัวนี้แหละที่พระเจ้าคนพบอมฤตธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวธรรมนี้คืออมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วได้ให้เป็นมรดกไว้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้มีปัญญาจึงหยิบตรงนี้เอามาใช้เอามาปฏิบัติเอามาฝึกฝนแล้วก็เกิดรู้ตามพระองค์ได้ตอนนี้ผู้ไม่มีปัญญาก็ได้แต่ไปคำตรงนู้นคำตรงนี้แล้วก็เหมือนก็ตาบอดคำช้างแหละคำไปเจอตรงไหนก็ว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้เห็นทางทั้งตัวเนี่ยคือปัญหาเราก็เลยทำให้เราคำไปเรื่อยๆเพราะมืดนี่ไงอวิชชามันไม่เห็นแต่ทำไงให้เกิดแสงสว่างในดวงตาขึ้นมาล่ะอย่างรายการเรานี่ก็เรียกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วต่างชาตินี่เขาเรียนรู้นะยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเรียนรู้ไอ้พุทธศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นแนวพุทธศาสตร์ศึกษาเขาเรียนรู้มานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วเขาเรียนว่าในแนวของปรัชญาแต่เขารังเกียจการนับถือศาสนาพุทธทำไมเพราะเขามามองว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ในเอเชียเนี่ยนับถือแบบงมงายไม่ตรงที่พระเจ้าสอนจริงหรือเปล่าเราลองคิดดูเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธหรือไปยอมรับแต่เราลองมาพิจารณาดูว่าแม้แต่ตัวเราเนี่ยจริงไหมแล้วจึงมามีคำพูดว่านับถือในสามโนครัวบ้างนับถือแต่ว่าก็แต่ปากบ้างนับถือแต่ว่าทำต่างๆเขาบ้างไม่เข้าไปถึงใจเห็นไหมแต่เขาเรียนแบบแนวปรัชญาแต่แล้วข้อปรัชญานี่มาเขาบอกไอ้นี่มันคือชีวิตประจำวันเลยผมสอนฝรั่งอยู่ผมก็จะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนานะแต่เป็นชีวิตประจำวันของเราเลยล่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเลยที่ต้องเป็นนี่แหละพระเจ้าสอนเกี่ยวเรื่องของกายกับใจเท่านั้นเลยปฏิบัติเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็บอกว่าให้เรียนรู้เรื่องกายกับใจเท่านั้นถ้าจะเรียนประยัติที่คุณเรียนมาจนจบด็อกเตอร์ก็จบได้แต่ก็ยังสงสัยเพราะเราไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ลงมือทำเมื่อไหร่คุณจะเห็นละทำได้ก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำใช่ไหมสุดยอดยังไงแต่เราไม่ได้ชิมเลยรสแกงนี้เขาไม่รู้รสหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องชิมต้องลองเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันแค่ไหนเป็นมันเกินมันไม่เกินกำลังของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่สำเร็จตรงนี้มาพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกมนุษย์ถึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระองค์อยู่ชั้นดุสิตอยู่สวรรค์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงมาหรอกสำเร็จข้างบนก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีมาที่โลกมนุษย์นี่คือโอกาสนั้นมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีขึ้นไปข้างบนก็เสวยสุขอย่างเดียวก็ลงไปข้างล่างก็ไปเสวยทุกข์อย่างเดียวเพราะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เราได้พิจารณาได้เห็นความจริงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆเนี่ยทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายๆตรงนี้ครับผมงั้นการเรียนรู้ไม่ต้องมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกถ้าเริ่มจะเรียนรู้เริ่มปฏิบัติให้มารู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละครับเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมประภาทิพย์เจริญสุขจะโยมนมัสการกับพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจริญพรคือโยมมีปัญหาอยากจะขอเรียนถามท่านหน่อยนะคะคือโยมถ่ายรูปที่งานศพหน้าเมนที่งานศพพ่อที่เสียพ่อสามีที่เสียค่ะแล้วรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าตาโยมเนี่ยโปนถลนต้องกี่รูปกี่รูปก็เป็นอย่างนั้นหมดทุกรูปเลยโยมก็ตอนนั้นโยมก็ไม่ได้ทำตาถลนนะคะโยมก็มองปกติแล้วโยมก็กลับมาบ้านเมื่อวานนี้โยมก็ลองดูโยมพิจารณากายโยมก็มองดูกระจกแล้วโยมก็ลองทำตาโตๆปรากฏว่าตาข้างหนึ่งเป็นสีดำข้างหนึ่งเป็นปกติจะใช่พระราหูไหมคะพ่อโยมเกิดกันทุกกลางคืนตัวนั้นก็ไม่ต้องไปวิตกมันอาจจะเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะมุมมองถูกต้องเป็นมุมมองที่มองไงถูกไหมฮะแต่ตามเป็นจริงตัวตาโยมก็เป็นงั้นหรือเปล่าโยมมาดูแล้วก็รู้สึกเป็นใช่ไหมเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นปัญหาเนาะเราไปจะไปวิตกกังวลในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละเลยเป็นปัญหามันทำให้สงสัยยังไงก็ไม่หายสงสัยถ้าเราไม่เห็นชัดจริงๆคนอื่นก็สงสัยคนอื่นก็สงสัยโยมว่าโยมไม่ได้สนใจอะค่ะสงสัยว่าเรามีอะไรใช่ไหมสงสัยว่าเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์ครับโยมก็สงสัยว่าพระราหูหรือเปล่าเพราะว่าโยมก่อนจะเป็นคนนะเป็นมนุษย์ฮะถ้าโยมมีศีล5นี่เป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติค่ะถ้ายังไม่ครบศีล5เค้าเรียกว่าเป็นคนอยู่ทุกวันเลยค่ะฮะ
เราก็บอกว่าเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่พอดีอาจจะเป็นมุมแสงหรือมุมกล้องของมันก็ทำให้เป็นตรงนั้นขึ้นมาก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของการมองเนาะก็ถ่ายมูนะคะเป็นอยู่คนเดียวใช่แต่นี้ถ้าเราจะเอามาเป็นนู่นเป็นนี่เราจะมาเป็นพระราหูแต่นี้เราไม่ใช่คนแล้วนะมันจะเกิดปัญหาแล้ว ใช่ไหมมันจะมีปัญหาใช่เดี๋ยวเราจะเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยเลยสมมติว่าถ้าเรามีจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้กุศโลบายนี้ว่าถ้ามีอ้าวเขาต้องมาช่วยเหลือเรานะเราก็จะต้องทำดีถูกไหมเราก็ต้องควรจะอยู่ในศีลถึงจะสามารถที่จะเข้ามาดีกับเขาได้พระราหูนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรล่ะความมืดใช่ไหมความมืดเลยค่ะแต่ก็ในทางเดียวกันก็เรื่องของปัญญาเหมือนกันนะเรื่องของโชคลาภที่เขาว่าน่ะนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรอ่ะถ้าเราไปบูชาถ้าเราทำดีคือทำที่ตัวเราเนี่ยทำให้ดีมีศีลที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลดีได้แต่ถ้าเราทำไม่ดีเขาก็ให้ผลลัพธ์กับเราไปทางมืดได้เหมือนกันเพราะนั้นจะมีหรือไม่มีนี่ก็คือเราก็ต้องทำอยู่แล้วถูกต้องฮะนี่คือกรรมตัวเราอยู่แล้วทุกอย่างที่กรรมที่เราจะมาพระราหูหรือไม่ใช่ก็ใช่เกี่ยวถ้าเราทำดีถูกต้อง ถ้าเราทำดีเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยเขาก็ช่วยเราอีกแรงก็ส่งพลังเพิ่มอย่างนั้นนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเขาทำแล้วก็ได้แล้วก็เป็นกรรมที่อาตมาได้บอกเมื่อได้กล่าวสักครู่นี่แหละเห็นไหมกรรมเป็นสิ่งที่เราทำแล้วคนเราเกิดมาเพราะกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตแต่พรหมเป็นผู้สร้างพรหมสองคนคือคุณพ่อกับคุณแม่นั่นแหละพรหมที่แท้จริงนะพระเจ้าจึงตรัสว่าพ่อแม่เป็นพรหมของโลกไงเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเลือดเนื้อทั้งหมดนี่เป็นของเขาแล้วเนี่ยอาการ32ที่ประกอบเป็นกายเราเนี่ย20อย่างเป็นของคุณพ่ออีก12อาการนี่เป็นของคุณแม่เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำที่ได้มาเพราะนั้นโยมสังเกตดิคนที่เกิดเนี่ยหน้าต้องคล้ายกับพ่อกับแม่นั่นแหละไม่คล้ายใครเลยใช่ไหมฮะไม่คล้ายพ่อกับคล้ายแม่ไม่ก็คล้ายด้วยกันทั้งสองคนมารวมกันแล้วก็เป็นเทวดาด้วยนะถ้าเราเขาให้เราเกิดมาแล้วสร้างเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเทวดาด้วยคือเป็นยังไงเพราะถ้าเขาให้เราเกิดมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยเราทิ้งตรงนั้นเลยอ่ะไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูตายตั้งแต่ตรงนั้นใช่ไหมไม่สุนัขเอาไปก็มดเอาไปกินใช่ไหมฮะดังนั้นเขาก็ดูแลประคบประหงมเลี้ยงดูเราจนเราเติบโตจนขึ้นมานี่เขาเป็นเทวดาดูแลปกรักษาปกป้องคุ้มครองใช่ไหมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ของเราด้วยที่เขาเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยแล้วก็ให้อภัยเสมอความรุนแรงวิธีการพูดการอะไรเนี่ยการให้เนี่ยของพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยคนที่ผ่านประสบการณ์เนี่ยจะรู้แล้วก็จะพูดแต่ไอ้คนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยมันจะไม่รู้พอได้รับคำพูดก็จะไม่ชอบก็เลยเหมือนจะขัดกันอยู่แต่เป็นความปรารถนาดีเพราะพ่อแม่คนไหนไม่มีการทำลายลูกหรอกใช่ไหมฮะค่ะยังไงไงก็ชมก็มีลูกอะค่ะใช่ทราบเหมือนกันไม่ชมใครแล้วเนาะชมแต่ลูกเนี่ยนะไม่ชมลูกใครชมลูกเรานี่แหละยังไงลูกเราก็ต้องดีมันเป็นธรรมชาติฮะที่ว่าเราสร้างเขาขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการกระทำเป็นกรรมที่ทำแล้วงั้นเราจะสร้างต่อไปยังไงพระเจ้าถึงได้สอนวิธีการว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันถ้าเป็นมนุษย์นะเพราะนั้นเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปเบียดเบียนเขาถูกไหมเราไม่อยากให้ใครมาลักขโมยของเราเราก็ไม่ไปลักขโมยของเขาเนี่ยกรรมคือการที่ทำอย่างนั้นมันก็จะมีผลอย่างนี้นี่คือศีลแหละใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียสามีเราเราก็ไม่ไปทำเราก็จะไม่เจออย่างนั้นถูกไหมฮะเราไม่อยากให้ใครโกหกหลอกลวงเราเราก็ไม่ไปโกหกเขาเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ถ้าทำได้ตรงนี้นี่ศีลก็เกิดขึ้นแล้วมนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยต้องฝึกลักษณะนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากเนาะแต่นี้มันตรงข้ามว่าจิตเราเนี่ยเราไม่รู้นี่ไงเราก็เลยระงับอารมณ์เราไม่ได้ไปตามอารมณ์ใช่ไหมเขามาตรงนี้เราก็จะต้องไปทำลายอยากจะทำแต่ว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เราทำแต่อยากจะได้มันก็เลยกลายเป็นสับสนตรงนี้ถ้าเราคิดด้วยระบบของเหตุผลแล้วเราจะเห็นเลยอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่อยากให้ใครทำอะไรกับเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นแหละก็ได้ผลแล้วเนาะโยมก็มีพลังสาธุค่ะเจริญในธรรมก็ต้องเอาไปลงมือทำดูเนาะแล้วเราจะมีอะไรมาเนี่ยบางคนมีอดีตมาจริงอดีตชาติเนี่ยเราไม่รู้นี่ไงว่าเราเป็นอะไรมาก่อนจะมาเป็นตรงเนี้ยบางคนนี่ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันบางคนเนี่ยมีสามารถที่มีจะมีเขาเรียกว่าญาณรู้สัมผัสรู้ได้เหมือนกันก็เกิดมาบางคนจะมีเขาเรียกว่าเป็นซิกเซนสัมผัสที่6จะรู้อะไรต่ออะไรได้แต่ไม่ชัดเจนมีมาเป็นระยะเพราะว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทำ
ดังนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วเพื่อสร้างบารมีเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับภาชนะทองเป็นยังไงก็มีศีลกับมีสติสองอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นภาชนะทองแล้วถ้าเรามีศีลก็มีสติเนี่ยเมื่อกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยเกิดไม่ดีเกิดอะไรต่างๆเกิดโชคร้ายอะไรต่างๆในชีวิตเราเนี่ยเราสร้างตรงนี้เอาไว้ในรองรับเนี่ยมันจะทำให้เบาบางลงไปได้เหมือนก็จิตเรายอมรับได้ไม่ทุกข์ทนไม่ทุกข์ทุรนทุรายเกินไปถ้ากรรมดีไม่ให้ผลล่ะเมื่อช่วงไหนเขาเรียกว่าดวงดีหมอดูเข้าไปดูไงกรรมดีให้ผลก็เรียกว่าดวงดีเราทำตัวเป็นภาชนะทองมันก็รองรับความดีได้เลยอันนี้ก็ดับเปิ้ลเลยจะได้ไปเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำตรงนี้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับโยมนิชาโยมนิธานะชาวช้างหรือทอฐานทอธงนิพาของนิพาโยมนิพาเจริญสุขเจโยมพ่อสวัสดีหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรลูกขอถามหน่อยค่ะหลวงพ่อขาพระเอิญลูกสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในศีล5ตลอดมานานแล้วแต่ทีนี้ลูกอ่ะบางทีมีอารมณ์ดุว่าหลานแรงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่หลานค่อนข้างจะดื้อแต่ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกก็ต้องดุตีบ้างเล็กน้อยแต่หลานลูกยังเพิ่งจะประมาณป.6 อะค่ะลูกก็อยากค่ะให้น้องแบบไม่เถียงไม่ดื้อเงี้ยค่ะแต่เผอิญน้องจะดื้อนิดนึงแต่ก็พยายามขอน้องนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะคะเด็กนี่จะมีอยู่ข้อนึงโยมเขาห้ามไปว่าดื้อเด็ดขาดเลยถ้าว่าเขาดื้อเขาจะดื้อให้ดูเลยธรรมชาติของจิตของมนุษย์ทุกคนจะมีอย่างนี้นะมันจะมีแรงต้านอยู่ในตัวอยู่ถ้าเราพูดดีเนี่ยเขาจะโอเคด้วยแต่ถ้าเราทางนี้เมื่อไหร่เราพูดไม่ดีเขาเนี่ยเขาจะต้านเลยทันทีนี่เป็นธรรมชาติค่ะลูกก็ทำทุกอย่างดีน้องเบนพูดกับหลานนะคะต้องเปลี่ยนใหม่บางทีเขาดื้อแต่ลูกก็กลัวบาปเพราะลูกโยมก็ทดลองใหม่ได้ไหมหลวงพ่อเขาทดลองใหม่นะทดลองดูว่าค่ะอย่าลูกฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อค่ะค่ะลูกขอนวัตการหลวงพ่อและหลวงพี่ด้วยนะคะเจริญพรจะแก้ไขเหรอก็จริงๆแล้วมันเรื่องนี้มันเรื่องอยู่ด้วยกันลิงกับฟันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ไงผู้ให้คือผู้ปรารถนาดีแต่มันเป็นช่องว่างระหว่างวัยนั่นผู้รับอยู่ในวัยตรงนั้นแล้วธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ตามใจเราได้หรอกเขาก็ไปตามอารมณ์ของเขาเหมือนกันใช่ไหมเราจะมาฝึกหัดยังไงต่างๆแต่มันก็จำเป็นที่เราต้องฝึกฝนให้เขาว่าจะต้องมีอะไรจะทำอะไรควรจะทำตรงไหนสำคัญคือผู้ใหญ่ต้องทำให้ดูตอนนี้มันเยอะในสังคมทุกวันนี้ความเร่งรีบของสังคมความต้องทำมาหากินต่างๆเนี่ยอารมณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยคุมไม่ได้แล้วมาปล่อยอารมณ์กันเองเด็กเขารู้เขาเห็นอยู่เนี่ยเราลืมเขาก็จำอารมณ์พวกนี้ไปแล้วเสร็จแล้วพอเราไปบอกให้เขาทำเนี่ยเขาจะไม่ทำหรอกเขาก็มองว่าอ้าวทำไมไม่ทำล่ะผู้ใหญ่ยังไม่ทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเราไปบ้าไปนั่นอะไรยิ่งหาว่าเขาดื้อเขาจะต้องอยู่ในโอวาทอย่างนู้นอย่างนี้เขายิ่งจะทำเลยไม่ใหม่บางทีแกล้งทำผมเนี่ยเป็นมาแล้วตั้งแต่เด็กเหมือนกันมาว่าผมก็จะแกล้งเลยแกล้งทำให้ดูอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะทำอะไรหรอกเขาไม่ให้อย่างนั้นเราก็ลองดูสิเป็นไงอยากจะรู้ไงลองของก็เป็นเพศเนี่ยก็เขายังไม่รู้อ่ะเด็กยังไม่รู้ว่าไอ้ไฟเนี่ยมันร้อนนะเขาไม่รู้หรอกแต่เมื่อเขาไปจับแล้วถึงรู้อ่ะแต่นี้เขาจะจำแล้วแต่นี้ถ้าเราไปบอกเขาอย่าเข้าไปนะเขาเอ้ยยิ่งอย่าเขายิ่งมันจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันก็ยิ่งอยากลองเข้าไปอีกแล้วในที่สุดเขาไปแอบทำเนี่ยเราจะยุ่งแล้วตอนนี้เราจะไม่เห็นเขาหรอกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยท่านบอกว่าแก้ที่เรายังไงเราก็ต้องว่าให้อย่างที่บอกแล้วไงว่าเมื่อจะพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่า2มันรู้สึกดีไหม3คำเตือนเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีสำหรับคนที่ถูกเตือนนะแต่เชื่อไหมว่าด้วยวิธีการเขาเรียกว่าใช้กุศโลบายในการพูดมีวาจาสุภาษิตที่จะพูดดีๆเนี่ยเขาเข้าใจได้สำคัญถ้าเราทำให้ดูเนี่ยมันจะเป็นตรงนั้นทั้งพระก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านทำให้ดูอยู่ให้เห็นท่านไม่พูดอะไรมากหรอกแล้วเสร็จแล้วเรารู้เนี่ยเรารู้สึกท่านเขาเฉยท่านก็ไม่พูดอะไรเราทำอะไรไม่ดีท่านก็ไม่พูดอะไรเรารู้สึกไงเกรงใจแล้วสิไม่กล้าทำนี่คือเด็กก็เช่นเดียวกันนะโยมลองทำตัวเองแล้วโยมไม่ต้องพูดเห็นก็ไม่ว่าเห็นเกะกะลูกตามาทำนี่โยมก็ทำเฉยๆแต่ไม่ว่าได้ยินที่เขาพูดอะไรไม่ดีก็ไม่ว่าลองแบบนี้ดูสักระยะหนึ่งนะลองทำดูสัก7 วันก็ได้เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าลองเฉยๆดูเดี๋ยวเขาจะแปลกใจเดี๋ยวเขาจะกลับมาแบบอีกอย่าง
แล้วพูดมาหลายพูดกับเขาเนี่ยพูดดีไปเรื่อยๆพูดดีพูดบวกเขาไว อย่าไปว่าเขาดื้อจะบอกว่าเขาเขาคนซนคนอะไรฉลาดเด็กซนเป็นเด็กฉลาดเด็กเนี่ยเด็กดื้อเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับว่าเพราะการต้านของเขาเท่านั้นเองนะต้องลองดูนะเราก็จะได้สบายใจด้วยไม่ทุกข์ใจครับขอกราบครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับโยมพอเจริญพรจะโยมนมัสการหลวงพ่อหลวงเจริญพรถามได้เลยโยมมีปัญหาอยากจะถามค่ะถามได้เลยครับว่ายังไงโยมอะค่ะเป็นโรคเจ็บปวดกระดูกนะเจ้าค่ะทีนี้ก็นั่งสมาธิอ่ะมันไม่ค่อยเป็นสมาธิกับเขายายนี่ก็ต้องนั่งไม่ได้นานค่ะหน่อยเดินได้ไม่ได้นานทีนี้ก็เลยมาแบบว่าแต่ว่าปฏิบัติศีล5อยู่ตลอดนะเจ้าค่ะคือว่าศีล5นี่ให้ปกป้องเราได้ที่หน้าบ้านเนี่ยก็มีการพระท่านเนี่ยจะเดินบิณฑบาตถามวัดก็ได้รักษาศีลให้ทานอยู่ภาวนาก็ทำบ้างทำทานอยู่ตลอดแต่ไม่รู้จะได้บุญกับเข้าไหมเพราะว่าเรานั่งสมาธิเหมือนคนอื่นเข้าไม่ได้นะเจ้าค่ะก็อยากจะถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะถามว่าจะได้บุญไหมที่เรานั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิเหมือนคนอื่นจริงๆแล้วด้วยวิธีการที่โยมทำอยู่เนี่ยทานเป็นการให้เนี่ยได้บุญไปแล้วบุญมีทั้ง10วิธีการนะการให้ก็เป็นบุญการรักษาศีลโยมก็ได้บุญสูงขึ้นมาอีกขั้นด้วยแต่ภาวนาเนี่ยท่านว่าเป็นได้บุญสูงสุดเท่านั้นเองเพราะการฝึกสติเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเป็นทำให้เราฉลาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่านั่งสมาธิโยมเปลี่ยนใหม่นะสมาธิจริงๆแล้วไม่ต้องทำแต่ทำสติให้รู้ตัวเรานี่แหละเขาถึงได้ว่านั่งแล้วก็นั่งให้รู้รูปนั่งตั้งแต่ศีรษะนึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขึ้นลงดูไปเนี่ยค่อยๆดูไปช้าๆสบายๆนึกผ่านไปแบบนี้แหละนี่ก็มีสติอยู่ที่กายเท่านี้ได้แล้วยันทีที่โยมทำเนี่ยจะ5นาที10นาทีโยมได้ประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นการทำได้จ้ะค่ะได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะไปนั่งเป็นชั่วโมงเหมือนที่ไม่ใช่อ่ะอันนั้นมันแข่งกันเข้าพรรษาอันนั้นเป็นบังคับกูเข็นเราก็จะพาไปวัดกันนะเจ้าค่ะมันเป็นบังคับกูเข็นอย่างนั้นมันไม่ใช่โยมจริงๆแล้วโดยการปฏิบัติเนี่ยการทำสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยทำได้ทุกอิริยาบถเลยโยมจะเดินไปก็ทำได้โยมได้เดินบ้างหรือเปล่าว่างๆโยมก็ไปลงไปเดินนะเดินกลับไปกลับมาเฉยๆนี่แหละเดินไปเดินมาเดินคิดก็ได้เดินให้เร็วหน่อยเท่าที่กำลังเราจะได้นะสักเดี๋ยวนึงมันก็จะเดิมช้าแล้วพอมันเริ่มช้าลงแล้วก็กำหนดที่ส้นให้รู้ส้นขวารู้ซ้ายรู้หรือขวาพูดซ้ายโทก็ได้กำหนดอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจะวันละกี่นาทีเข้าพรรษานะเจ้าคะโยมนี่ก็จะไปวัดนี่ก็ไปทุกวันพระเลยนะไปนอนวัดเหมือนเขาแหละแต่ว่าเขาอะนั่งกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเรานี่ก็นั่งประมาณสัก20นาทีหรือ15นาทีก็ทนไม่ไหวแล้วเกียดข้าอยู่นะเจ้าค่ะมันไม่ได้ไปนั่งแข่งกันนะโยมไปคิดว่านั่งแข่งกันไม่ใช่ฮะเราทำสติเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้กว่าไปนั่งแข่งกันบางทีมันนั่งได้นานเพราะว่าเคยนั่งมันผ่านมามันเริ่มอดทนได้สุขภาพดีสังขารดีมันก็นั่งได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เขาได้อะไรเพราะนั่งคิดนะบางคนเนี่ยนั่งคิดพอหยุดคิดก็หลับนั่งหลับก็นั่งก็เลยประโยชน์ไม่ได้จริงๆแต่โยมถ้านั่งแล้วโยมมีสติรู้กายเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหรือรู้ลมหายใจเราเนี่ยมันเข้ายังไงมันออกยังไงดูมันเฝ้าดูแค่สังเกตเฉยๆเนี่ยไม่ต้องให้มันนิ่งให้มันว่างนะเข้าใจผิดนะไอ้ตรงนั้นน่ะนั่งแล้วไม่นิ่งไม่ว่างไม่มีทางนิ่งกายของคนเนี่ยไม่นิ่งนะโยมลงนั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวดูอะไรมันนิ่งมั้งคนนิ่งคือคนตายฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นคนยังเป็นอยู่เนี่ยยังหายใจมันนิ่งไม่ได้นะกายน่ะเข้าถึงได้ให้ดูไอ้ตรงความเคลื่อนไหวเนี่ยให้จิตมันประคองรู้ไปสังเกตดูมันอยู่ที่มันเป็นยังไงจริงๆมันเป็นยังไงมันลมมันเข้าไปยังไงมันออกยังไงหรือว่ากายเราที่นั่งเนี่ยรูปร่างน่ะมันเป็นลักษณะยังไงตั้งแต่ศีรษะลงไปที่เท้าเนี่ยยังนึกแค่นั้นนะครับยังสู้พรรษาใช่ไหมเจ้าคะจะสงบโยมก็ไปวัดที่ไปวัดก็คือเราถือศีล5เนี่ยข้อปานาไปศีล5นี่คือว่า
คือว่ายกเว้นทั้งหมดคือยายไม่ทำเลยแต่คนอื่นน่ะนะในชนบทเนี่ยกลับมาเขาก็จะไปทำมาหากินกันแต่ก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่ว่าคิดว่าเออเรานี่ทำตรงนี้ได้เนี่ยก็คิดว่าภูมิใจอยู่คนเดียวนะเจ้าคะถูกต้องคิดว่าโอ้คงจะมีบุญอยู่หรอกนะเพราะว่างดทั้งหมดได้เลยงดทั้งหมดมาได้ประมาณสักเจ็ดปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เข้าวัดไปวันพระนี่ก็จะไปทุกวันที่หน้าบ้านก็ทำชาตลอดนั่นแหละท่านนั้นแหละโยมทำอย่างนั้นแล้วถูกแล้วแล้วถ้าโยมนั่งกันเขานั่งกันนานโยมนั่งไม่ได้โยมก็ลุกขึ้นมายืนเฉยก็ได้ยืนมั่งก็ได้ยืนแล้วก็นึกถึงแบบที่จะมาบอกเนี่ยแต่ศีรษะใบเท้าเท้ามานึกรู้กายเราตรงนั้นแหละแค่นั้นเองหรือว่าถ้ายืนสักพักมันไม่ไหวก็ออกไปเดินก็ได้ไปเดินข้างนอกเขาจะเขานั่งข้างอยู่ข้างในแล้วก็ไปเดินหามุมเดินเดินไปเดินมาพระอาจารย์ตอบปัญหามาตั้งแต่พระอาจารย์สนองเสียแล้วสิเจ้าค่ะดูมาพอที่บ้านไม่มีเด็กก็จะเปิดทีวีดูตลอดวันเดี๋ยวนี้ก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นความสุขของยายเจ้าค่ะดีค่ะแล้วก็ยายมีปัญหาอยากจะถามเรื่องหนึ่งแต่มันนอกเรื่องสุดนะเจ้าค่ะคือครอบครัวของเราอ่ะไม่มีหลานเลยมีลูกชายอีกสองคนแต่ไม่มีหลานที่นี้ลูกก็มาปรึกษาว่าแม่อยากมีหลานไหมผมจะไปหามาจากโรงพยาบาลทีนี้ยายก็คิดอยู่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนาะหรือว่าจะอยู่กันไปแบบนี้เหรอหรือจะว่าจะเอาคนมาไว้สักคนเอาเด็กมาไว้สักคนฐานะทางบ้านเราก็พอจะเลี้ยงดูเขาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเหรอเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าอาจารย์คิดว่าอยากให้พระอาจารย์น่ะคิดให้หน่อยสักนิดนึงว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะเจ้าค่ะเราจะอยู่ไปอย่างนี้หรือว่าจะไปเอาเด็กมาเลี้ยงจะดีไหมเจ้าค่ะที่ลูกมาปรึกษานะเจ้าค่ะโบราณเขาก็บอกไว้แล้วเนาะเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมเราก็อยู่เราสบายๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรโยมเอามาเลี้ยงถ้าดีไม่ลำบากอะไรเลยโยมเอามาเลี้ยงถ้าดีโยมก็รู้สึกดีแต่ถ้าไม่ดีโยมก็ทุกข์ทั้งที่โยมสบายแล้วตอนนี้โยมมีสุขแล้วได้ปฏิบัติธรรมได้มีธรรมะได้ฟังธรรมได้ทำปฏิบัติตรงนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเป็นความสุขที่ได้แล้วนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องด้วยตอนนี้โยมเอาภาระมาเนี่ยต่อไปจะต้องเป็นภาระต่อเนื่องโยมจะต้องผูกพันกันอีกใช่เจ้าค่ะทุกเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ที่สุดนะเจ้าค่ะคิดว่าถ้ามีหลานเข้ามานี่ถึงเขาจะมีคิดว่าคนเข้ามารับใช้ก็มีอยู่แต่ว่าเราเนี่ยจะได้ปฏิบัติทำแบบนี้ไหม เราจะได้นั่งสมาธิเป็นช่างคราวไหมเราจะได้ไปทำบุญตามที่ใจเราอยากไปไหมถูกต้องไรเนี่ยก็คิดกับพ่อบ้านอยู่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนาะเจ้าค่ะก็มันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าโยมต้องพิจารณาดูถ้าโยมอยู่ตรงนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นยุ่งยากมากนะเจ้าค่ะไม่เป็นยุ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าจะสงเคราะห์เด็กที่ว่าเขาขาดแคลนแบบเนี้ยโยมก็ไปสงเคราะห์เป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะเอามาเลยมาเลี้ยงเลยเนี่ยละมาก็คิดว่าโยมต้องพิจารณาให้ดีเพราะเราอยู่ของเราเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลี้ยงดีก็ดีถูกไหมถ้าเราถ้าเรามาเขามาเลี้ยงถึงจะดีแค่ไหนแต่เขาไม่ดีถ้าอย่างแล้วก็เราจะทุกข์มากเลยมันจะทุกไปทั้งหมดกันเลยแต่เนี้ยการเรียกว่าอยู่ดีๆอยู่แล้วอะไรตรงเนี้ยนั่นแหละเจ้าค่ะเวลาลูกชายขึ้นมาทำบุญเข้าพรรษานี่จะเราจะลองคุยกับแกดูว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกจะลองคุยกับเขาดูว่าคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าฐานะการเงินเราก็มีแล้วดีอะไรดีทุกอย่างแล้วเราก็เลี้ยงตัวไปได้ใช่เราก็มุ่งทำบุญสมมติว่าเสียชีวิตลงไปหลานอื่นๆนะก็ยังมีอยู่นั่นนะฮะจะเป็นปัญหาเราจะรับมรดกเราก็ยังมีอยู่จะเป็นปัญหากันน้องก็ยังมีนะเจ้าค่ะอย่างนั้นขอนมัสการนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองมากมากเลยเจ้าค่ะเจริญพรมุ่งสร้างบุญต่อไปมากมายนะเจ้าค่ะฟังอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะไม่หนีไปไหนเลยดีแล้วแฟนพันธุ์แท้อนุโมทนาค่ะฟังอยู่ตลอดเวลาจนเจ็ดปีแล้วนะเจ้าค่ะไม่ไปไหนเลยดีแล้วล่ะนมัสการสบายใจโชคดีก็อย่างนี้แหละมันพูดยากมันเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันถึงเวลากรรมมันมาก็ต้องเอามาอยากได้นี่ไงความอยากมันเป็นทุกข์ถ้าได้มาแล้วมันไม่เราคิดว่าหวังว่าแต่แล้วไม่เป็นไปตามหวังก็ผิดหวังอีกก็ทุกข์เพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกเนี้ยความเห็นถูกเนี่ยมันก็จำเป็นอย่างที่บอกที่โยมบอกว่าทำสมาธิเขาก็นั่งกันได้นานๆไอ้เราก็นั่งไม่ได้ปวดเข่าเนี่ยเห็นไหมโยมถ้าปวดเข่าเนี่ยโบราณเรามีนะแนะนำไปเลยโยมเอาตะไคร้เนี่ยมาต้มตะไคร้ถ้าเอามาทั้งต้นเลยนะทั้งต้นมาเลยทั้งก้นทั้งใบเนี่ยตัดมันครึ่งนึงเอาส่วนหัวเนี่ยเฉพาะหัวนะตรงช่วงหัวสักท่อนนะนั่นแหละบุบๆซะหน่อย 4-5 ต้นแล้วก็เอาใบเตยมาสัก 4-5 ใบ
ใบเตยหอมแล้วนี่แหละเอาใส่ต้มน้ำด้วยกันแล้วก็ดื่มแทนน้ำเลยเนี่ยช่วยได้เรื่องของพวกปวดเข่าปวดกระดูกปวดอะไรพวกเนี้ยคนสูงวัยมันก็จะเป็นแหละแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นใบที่ยาวออกมาเนี่ยไอ้ใบที่มันจะมีสองท่อนใช่ไหมของตะไคร้ตัดแล้วไอ้ส่วนหัวไอ้นี่ส่วนหางส่วนใบก็เอามาม้วนแล้วก็ต้มน้ำเฉยๆเนี่ยแล้วก็จะใส่เกลือไปหน่อยก็ได้แล้วแต่แล้วก็เอามาอาบไก่มันขนาดขามันหักเข้ามาพันขาไก่เฉยๆมันยังหายเลยนะตะไคร้นี่สุดยอดของยาโบราณไทยลองเอามาใช้ดูไม่ได้มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงมีแต่ประโยชน์จริงๆเรียกว่าเอาใบเนี่ยต้มมาอาบสักแค่วันเป็นวันก็ได้หรือสักสองสามวันครั้งก็ได้สัดส่วนเท่าไหร่แต่ว่าดื่มมาเรื่องอาบนี่สัดส่วนแล้วแต่แต่ว่าที่เอามาต้มเนี่ยสักประมาณ 3-4 ต้นไอ้ 4-5 ต้นแล้วก็ไอ้ใบเตยก็ 4-5 ใบต้มสักน้ำลิตรหนึ่งแล้วก็ดื่มแทนน้ำไปเรื่อยๆดูกว่าพอประมาณก็หอมๆดีเป็นน้ำที่มีคุณภาพเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำซื้ออะไรรับประทานใช่ไหมน้ำเราก็ได้ทานน้ำต้มด้วยก็ต้มจากตรงเนี้ยเป็นสมุนไพรที่ควรทานยาไปด้วยใช่เป็นสมุนไพรที่เราใช้อยู่แล้วไงคนไทยนี่มีใช้อยู่เลยเครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยเป็นของดีอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วด้วยการปฏิบัติเนี่ยเราทำสติไม่ต้องทำสมาธิพอทำสมาธิเนี่ยจิตมันจะไปคิดตรงสมาธิมันจะคิดว่าสมาธิคืออะไรต้องว่างต้องนิ่งเราก็บังคับจิตให้มันนิ่งมันก็ไม่ยอมแต่เนี้ยก็เลยเข้าผิดทางถ้าเราทำสติแค่รู้เฉยๆเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ว่าอย่างที่กล่าวนี่แหละรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเนี่ยผู้รู้มันเริ่มอย่างนี้พระเจ้าเริ่มจากที่ว่าในธรรมจักรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ที่ทรงสั่งสอนเป็นครั้งแรกมาเลยเนี่ยแล้วก็ตรัสรู้ด้วยเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าที่เราเรียนพระธรรมะเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงจะรู้ดีแล้วเป็นไปเพื่อความดับนั่นมันถึงจะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้มันนิ่งนิ่งนิ่งว่างๆแล้วเราจะไม่รู้อะไรแล้วก็ว่างแล้วไม่รู้ยังไงมันทำอย่างนั้นมันได้ไหมได้แต่พอว่างพอมันนิ่งแล้วตอนนี้มันยึดแล้วตอนนี้เพราะทำมายากไงบังคับใจมาเยอะจริงๆถ้าทำสติเนี่ยโยมจะพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆสติคือผู้รู้มันเริ่มรู้จักแล้วก็จำได้หนักๆเข้าพอลงมือทำก็รู้จริงทุกจริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นยังไงพอรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งมันไปแจ้งสว่างอยู่ที่ใจเรานี่เองแจ้งชัดประจักษ์ชัดไงเหมือนกับเราฟังเนี่ยหนึ่งปัญญาแล้วเราเริ่มเข้าใจปัญญาที่สองเราพิจารณาแล้วเข้าใจแต่ยังไม่เข้าแจ้งไม่เข้าไปรู้แจ้งนะเห็นไหมประจักษ์ใจอีกอันหนึ่งเห็นไหมเข้าใจก็คือเข้าใจแต่เข้าใจเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการตามเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่ถ้ารู้ประจักษ์ใจเลยเนี่ยมันชัดเนี่ยเมื่อไหร่ก็มันนั้นมันจะฝังอยู่ในใจได้เลยว่าชัดเจนแล้วเราสามารถพูดเมื่อไหร่ก็จะเป็นอันนี้ได้หมดจะตรงกันใช่มันไม่ต้องท่องจำแล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่สัญญาแล้วไงการพูดขั้นต้นเนี่ยจะเป็นสัญญาเอามาพูดแต่ถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยมันเป็นประจักษ์ใจแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะเลยมันไม่ต้องใช้สัญญาเลยก็ถึงได้กล่าวว่าถ้าถึงขั้นนี้เขาเรียกว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดมันจะคิดขึ้นมาเองเมื่อจิตสงบแล้วจะขึ้นขึ้นมาเป็นธรรมะให้เรารู้เลยเพราะเนี่ยเรายังไม่ถึงมันก็สงสัยแต่ถ้าถามถึงแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงดังนั้นตัวที่จะควรทำคือสติโยมฝึกได้ตั้งแต่เริ่มตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมารู้ตัวเราก่อนเนี่ยแล้วกำหนดรู้เลยให้รู้ทุกในการนอนเลยเพราะที่เรานอนมาเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยตรงไหนมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ไหมนอนนานก็เป็นทุกข์เราจะเห็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มเราก็จะเริ่มขยับจะไปไหนก็ให้รู้ตัวขยับก็เยื่อนจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเราทำไม่ส่งจิตออกไปคิดเรื่องอื่นถ้าพยายามประคองรู้อย่างนี้ไว้นี่คือการฝึกสติทันทีที่ฝึกอย่างนี้เนี่ยได้ประโยชน์แล้วได้มหากุศลเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันสติเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้เพื่อการแก้ไขว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระเจ้ามาตรัสรู้ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วให้เป็นพินัยกรรมไว้ด้วยพระองค์ทรงเรียกว่าอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายอริยสัจธรรมสี่ประการเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโลกทุกมีอยู่แล้วสมุทัยมีอยู่แล้วนิโรธดับทุกมีอยู่แล้วข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดการดับทุกก็มีอยู่แล้วแต่พระเจ้ามาค้นพบขึ้นมาด้วยตัวรู้ตรงนี้เองอมฤตธรรมไงนี่ถ้าพระองค์รู้อย่างนี้จึงมารู้ว่าเมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อตายมันก็มีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะพระองค์รู้จนกระทั่งมารู้แจ้งนี่เริ่มรู้จักรู้จำทำแล้วรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งชัดในจิต
สว่างขึ้นมาก็รู้ทะลุปุโป่งไปได้หมดเลยว่าอะไรที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว มันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตเลยรู้เข้าไปยากแม้กระทั่งพระองค์สอนแล้วก็บุคคลก็ไม่ใช่รู้ได้หมดเพราะว่าความเกิดขึ้นมาของคนเนี่ยกรรมไม่เท่ากันอ่านแล้วไม่ได้ก็ได้เหมือนกันแต่กรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันนะความจำความรู้ความคิดต่างๆไม่เท่ากันถ้าเท่ากันนะในนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยในห้องเนี่ย40คนเรียนอยู่ห้องเดียวกันครูสอนคนเดียวกันเวลาเดียวกันสภาวะเดียวกันหมดแต่ทำไมไม่ได้ที่หนึ่งทั้งหมดล่ะเห็นไหมนี่ก็คือเป็นความต่างกันเพราะนั้นกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุแบบนี้เพราะนั้นพระองค์จึงจำแนกบัวสี่เหล่าไงเพราะว่าบุคคลก็เหมือนบัวสี่เหล่าบางคนเข้าใจได้บางคนเข้าใจไม่ได้เหล่าที่หนึ่งนี่พูดที่หน่อยก็สามารถเข้าใจได้แล้วเหล่าที่สองนี่พูดแล้วยกหัวข้อก็อธิบายความก็เข้าใจเหล่าที่สามที่ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงจะพอจะเข้าใจแต่ก็ยังเข้าใจอยู่เราสุดท้ายนี่แอนตี้อย่างเดียวเลยไม่ฟังขาไม่ดีวัดไม่ดีไม่ดีหมดเลยเนี่ยก็เรียกปทาปรมะพระเจ้าต้องละไว้ก่อนปล่อยเขาไว้ก่อนให้เขาไปเจอทุกข์ก่อนแล้วเจอเห็นทุกข์แล้วเดี๋ยวจะมาเห็นธรรมผู้นิ่งนานไหมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นของเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำมานั่นแหละเราฟันธงอะไรไม่ได้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็เวลาในช่วงแรกของเราได้หมดลงแล้วครับยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2วันนี้ก็ธรรมะที่เราได้ฟังกันก็จะมีดีจริงมีประโยชน์กาลเทศะอย่าลืมนะโยมก่อนจะพูดอะไรก็ทําตามพระอาจารย์ชันชัยแล้วพบกันในช่วงหน้าเจริญสุขเราจะมาคุยเรื่องของสมาธิข้อต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสามโพธิงสามผู้ชิตวานตถาคตขอเชิญร่วมบวชในคัมมะปฏิบัติธรรมมุกิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างเจดีย์ธรรมกาโมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่จะไปบวชในคัมมะปฏิบัติมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันอังคารที่12มิถุนายน2561เวลา 12:00 น.กำหนดการมีดังนี้12ถึง18มิถุนายน2561ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 8:00 น.พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมให้พรวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561ถวายสังฆทานเท่าอายุหลวงพ่อ68ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0819481895ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร0892046151และ089-038-4795ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมในพิธีบรรจุเกศาธาตุรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าและพืชสมุนไพรตามดำริหลวงพ่อสนองคตปุญโญ
สืบสานโครงการต่อโดยพระครูปลัดไพรินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเพื่อเป็นการรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญในการอนุรักษ์ป่าและสานต่อโครงการเพื่อให้ญาติธรรมวัดสังฆทานพร้อมบุคคลหลากหลายอาชีพได้ร่วมกันปลูกป่าและพืชสมุนไพรระหว่างวันที่16 17มิถุนายน2561ณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่16มิถุนายน2561ออกเดินทางจากวัดสังฆทานถึงวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามสาธุชนร่วมปลูกป่าและพืชสมุนไพรวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 9:30 นาทีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์บรรจุเกศาธาตุพร้อมทั้งแสดงธรรมและทอดพระป่าสามัคคีสำหรับสาธุชนท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมในพิธีบรรจุเกศาธาตุรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพืชสมุนไพรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999โทร024961164กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8วันศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันพุธที่27มิถุนายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพระฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชคือ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกโดยตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระนิพัทธ์หัตถะจิตโต086009 3566ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางแนบปลงขนาดหน้าตักกว้าง 99.9 เซนติเมตรในวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 12:00 นเป็นต้นไปสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่วัดป่าผาตาทันสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์0816559882หรือที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240
หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718-123-7624โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิทโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับนมัสการครับ ขอความเจริญสุขจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจโยมก็โทรเข้ามาได้นะแต่ก็ยังว่าธรรมะก็จะต่อในเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อกี้นี่เราเริ่มต้นจากความเห็นชอบมันเป็นระดับชั้นเหมือนกันธรรมะของพระเจ้าเนี่ยส่วนมากจะไม่มีอันเดียวจะเป็นหยาบกลางแล้วก็ละเอียดมันเป็นสภาวะจิตที่เขาเรียกว่าจิตนี่มันเป็นลักษณะกระแสคลื่นนะเป็นคลื่นเหมือนกับคลื่นคลื่นเสียงคลื่นแสงอะไรต่างๆพวกนี้แหละอย่างคลื่นวิทยุคลื่นทีวีเนี่ยมันเป็นคลื่นเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์นะนั้นคลื่นจิตเนี่ยจิตจะเร็วมากเพราะนั้นเราสามารถที่ควบคุมจิตด้วยสติถ้าคุมได้ปุ๊บหูทิพย์ตาทิพย์ก็ง่ายไม่ยากเพราะนั้นเป็นของแถมที่ไม่ยากหรอกเราตอนนี้เราทำมันไปอยากได้มันก็เลยไปพลาดความอยากมันจะไปขวางซะแล้วนั้นสัมมาทิฏฐิคือความทำความเห็นให้ถูกต้องเห็นชอบตามธรรมที่เป็นจริงก็อันที่หนึ่งอย่างหยาบๆขั้นต้นเลยท่านบอกต้องรู้เรื่องกรรมนะกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเห็นไหมว่าวันหนึ่งเราคิดดีพูดดีทำดีเท่าไหร่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเท่าไหร่นี่ทั้งสวรรค์ทั้งนรกทั้งเปรตทั้งอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเก็บไว้ที่ไหนไว้ในเมมโมรีของเราคือสัญญากองแห่งสัญญานี่แหละมันจำหมดเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดก็จำจำแล้วก็จำก็ไปอีกคิดก็ไปอีกอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำตัวนี้จะจำหมดเลยนี่คือการบันทึกกรรมของเรากรรมทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันบันทึกไว้ในจิตตัวนี้ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถึงได้บอกละเอียดอ่อนมากในเรื่องกรรมมันปฏิเสธไม่ได้เลยเราจะไปอ้างโน้นอ้างนี่ไปบังไปหลบไปไม่มีทางเลยซึ่งถึงบอกว่าความลับไม่มีในโลกเลยคนอื่นไม่รู้แต่เรานี่แหละไอ้ตัวนี้บันทึกไว้แล้วรู้หมดงั้นกรรมนี้ถึงได้ทำให้เราไปเกิดเป็นอะไรต่างๆเพราะเหตุนี้เองเราไม่รู้นี่ไงเราตายแล้วเนี่ยวิญญาณกับสัญญาเนี่ยจะไปด้วยกันพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆนี่แหละกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างก็เพราะไอ้ตรงนี้เองตัวบันทึกนี่แหละก็จะบันทึกไว้หมดสรุปแล้วเราจะเห็นเลยว่าโบราณเขาพูดไว้แล้วว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ เห็นไหมเมื่อไหร่ที่เราทุกข์ร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายก็จะเห็นเลยว่าน่ะทุกข์เกิดขึ้นมันนรกเกิดแหละสวรรค์เป็นความสุขความสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายใจมีความสุขขึ้นมาก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าสั้นๆว่าแนวปฏิบัติข้อแรกคือพยายามคิดบวกเข้าไว้คิดบวกทำให้เกิดคิดดีทำให้เราก็จะพูดดีได้การกระทำต่างๆก็จะดีตามไปดังนั้นถ้าเราคิดลบซะแล้วมันก็ลบไปหมดเลยอย่างที่บอกนี่แหละชอบไปตำหนิตีเตียนคนอื่นเขาเนี่ยแต่ตัวเองทำหรือยังนี่แหละที่ทำที่ถูกก็คือต้องมาทำที่เรามาเข้าใจให้ถูกต้องมันเป็นเรื่องของใครของท่านเป็นกรรมของใครของมันใช่เพราะนั้นมันอยู่ที่เราเนี่ยเราจะทำของเรายังไงให้มารู้มาเห็นมาเข้าใจคนเราเนี่ยธรรมชาติของจิตไม่ค่อยดูตัวเองหรอกมันจะไปดูข้างนอกเพราะนั้นการปฏิบัติถึงได้กล่าวสั้นๆนะให้ใช้การสังเกตเป็นหลักแล้วสังเกตอะไรสังเกตกายกับใจเรานี้เท่านั้นเราลองมาสังเกตเนี่ยเราคิดว่าถ้าท่านสังเกตกายกับใจเราอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะไม่ไปสังเกตข้างนอกอย่างอื่นแล้วเมื่อไม่สังเกตข้างนอกเนี่ยจิตไม่ไปหาเรื่องแล้วทุกข์ไม่มาทุกข์มาเพราะจิตส่งออกไป
จิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามันจิตมาสังเกตรู้กายรู้ใจเราแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางแล้วเพราะนั้นมรรค8เดินอยู่บนกายเรานี้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นคนข้อสนองพูดไว้ให้สั้นๆเลยว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติยังไงศีลคือวิธีรักษาศีลโยมบอกว่ามีศีลแน่นอนฉันมีศีลไปรับจากพระมาแล้วฉันมีแล้วมันไม่ใช่นี่ไม่ได้รักษาเลยศีลคือการสำรวมระวังสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะฉะนั้นมีเจตนาเป็นเครื่องกดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลเราก็ไม่อยากให้เขาฆ่าเราก็ไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปเบียดเบียนเขาตรงนั้นเช่นเดียวกันนี่ยกตัวอย่างเพราะนั้นศีลคือทำอย่างนี้แล้วจะทำไงที่จะมาสำรวมระวังกายกับวาจาเขาเรียกศีลสังวรไงเราก็ต้องสำรวมระวังปากระวังมือระวังเท้าแค่นี้เองศีลห้าเพราะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจาเราต้องใช้อะไรก็ต้องใช้จิตถูกไหมฮะแต่จิตปกติไม่มีสติอยู่กับตัวไปที่อื่นไปหมดเลยจึงบอกให้สังเกตไงเพราะนั้นการพอมาสังเกตกายสังเกตวาจาเรานี่คือการรักษาศีลแล้วแล้วการฝึกสติแล้วในตัวเสร็จเลยเห็นไหมนี่บุญเกิดขึ้นแล้วทั้งบุญคือฝึกสติแล้วก็เป็นตัวบุญคือการรักษาศีลด้วยเห็นไหมมันจะฝึกอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเมื่อสำรวมระวังกายวาจามันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าเราทำเป็นประจำบ่อยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาว่าที่ครูเขาสอนนั่นแหละเขาไม่บอกวิธีทำมันจะเกิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเกิดขึ้นเพราะสติตัวนี้แหละที่มันมีกำลังเข้ามาควบคุมได้ในที่สุดพอฝึกไปฝึกไปอยู่ๆเข้ามันดูไปดูมามันดูกายเราบ่อยๆเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้จะคิดอะไรหรอกถ้าไปข้างนอกมันคิดได้สารพัดได้ยินก็คิดเห็นก็คิดได้กินก็คิดสารพัดออกมาแล้วแล้วก็คิดปรุงต่อไปเรื่อยแต่แต่ละถ้าเรามาดูตัวเราอยู่มันก็ได้แต่เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรในที่สุดมันก็หยุดคิดไงพอมันหยุดคิดนี่คือความสงบหยุดคิดชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่ง20 นาที30 นาทีท่านเป็นอุปจารสมาธิอันนี้ขั้นฌานแล้วถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยล่ะวันหนึ่งไม่คิดเลยเลยนี่เป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นเพราะนั้นเมื่อหยุดคิดแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วมันก็คุมสติได้นี่ไงสมาธิคือควบคุมสติจริงๆเราคิดว่าสติต้องคุมสมาธิจริงๆแล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันจะคุมสติไม่ให้ออกนอกกายไปเห็นไหมดังนั้นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีความตั้งมั่นของจิตแล้วมีสติรู้อยู่ศีลบริสุทธิ์มากมันก็บริสุทธิ์ที่มันไม่มีอะไรต้องคิดนี่ไงแล้วพอเราฝึกบนพื้นฐานของศีลนี่ไงเราสำรวมระวังกายกับวาจาแค่นี้แหละสำรวมไปสำรวมมามันหยุดคิดนั่นแหละได้สมาธิแล้วไม่ใช่ไปนั่งแข่งกันไปนั่งให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะนิ่งจะว่างเนี่ยมันจะเจอสภาวะที่เรียกว่างสว่างสงบตอนที่จิตเข้าสู่สมาธิขั้นลึกลงไปอีกขั้นอุปจาระแล้วคือว่าหยุดคิดได้นานขึ้นแล้วนั่นนะมันจะเจอสภาวะนั้นขึ้นมาเองแต่ในขั้นต้นเนี่ยมันแค่ให้หยุดคิดชั่วขณะชั่วขณะเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วอ่ะหยุดบางคนไม่รู้นะฝึกรู้ทำสติเนี่ยมันไม่รู้แล้วว่าหยุดคิดไปแล้วเพียงชั่วขณะเดียวท่านถึงบอกว่าแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกถึงมีอานิสงส์มากนี่ไงเพราะคนหยุดคิดไม่ได้ทั้งวันคิดมันทั้งวันนอนหลับมันก็ยังไปฝันอีกคิดต่อบางคนคิดจนนอนไม่หลับนี่แหละคือสาเหตุของการเป็นไปของร่างกายที่มีปัญหาถูกต้องเพราะเราละตรงนี้ไม่ออกเลยนั่นหลักการก็คือเรามาทำวิธีการลักษณะนี้ก่อนเสร็จแล้วนี่คือสมาธิข้อต้นพอมารู้ตรงนี้ได้เนี่ยนั้นมรรคมีองค์8อย่างย่อๆที่กล่าวแล้วคือบุญคือฝึกสตินะจำไว้เลยศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้ใครเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานจะต้องทราบตรงนี้แล้วหลักการปฏิบัติเนี่ยตรงนี้มรรคมีองค์8อย่างย่อเลยทำแค่นี้แหละลองทำไปเรื่อยๆแล้วทำเงี้ยไม่ต้องไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรเป็นอะไรเราทำเพื่อให้มันหมดไปให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดโลภหมดโกรธหมดหลงมันหมดไปไม่ใช่ทำให้มันได้อะไรเพราะได้อะไรนี่ได้อุ้ยเราได้ใครได้กูได้ใช่ไหมก็เป็นตัวตนนะเป็นสักกายทิฏฐิเราต้องการจะละไอ้ตัวนี้เป็นอันดับที่หนึ่งที่จะขึ้นอริยบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันหมดไปหมดไปจนตัวเราก็หมดไปนี่ไงมันหมดอย่างนี้ฮะมันจะเกิดสุญญตามันจะเกิดว่างได้เพราะมันต้องหมดไปแต่จริงๆมันมีอยู่ในตัวเราเยอะเราไม่เห็นมันเราไม่เคยมาดูไงในที่สุดพอเราปฏิบัติเรามาลองเรามาดูนะเข้ามันก็ค่อยๆหมดไปความงุนงงงุนงานลำคาญใจก็หายไปความขับแค้นใจความลำคาญใจความมาฆ่าพยาบาทก็หายไปความโลภความโกรธความหลงก็หายไปเอ้าก็ว่างอ่ะดิแล้วจะมีความสุขไหมล่ะนี่คือเส้นทางที่มีความสุขเป็นเส้นทางเดียวที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางเ
พราะเราเดินไปด้วยการเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วเดินไปแล้วเนี่ยเมื่อรู้ทุกข์มันก็ดับทุกข์รู้ทุกข์มันก็ดับทุกข์เมื่อดับทุกข์แล้วเกิดอะไรสุขก็เกิดขึ้นความสุขมันจะเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมามันเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางเดียวจริงๆที่เราไปแสวงหากันเนี่ยแค่สนุกสะดวกสบายแต่ไม่ได้สุขที่แท้จริงหรอกสุขพอใจไม่พอใจเท่านั้นแหละถูกใจก็โอเคมีความสุขในที่สุดแล้วสุขจากความสงบเนี่ยเต็มไปความสุขสงบอย่างยิ่งไงพระเจ้าบอกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบแบบนี้ไม่มีถ้าเราลองมาทำสงบแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเป็นความสุขยังไงสุขทั้งโลกที่เราหวังปรารถนาทั้งหลายแหล่เนี่ยสู้ไม่ได้เลยจะเห็นภาพชัดการที่เข้าถึงตรงนี้ได้ถึงได้อยู่ได้ต่อมาจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้อันนี้แค่ขั้นต้นของสมาธินะมารู้เรื่องกรรมตัดมาเราก็มารู้เรื่องอะไรพอมาวัดเราก็มาเรียนรู้เรื่องการ32ว่าเป็นกายเราเนี่ยมันเป็นเราหรือเปล่าเราต้องการให้รู้ที่สุดแล้วเราก็มารู้ว่าคุณพ่อให้มา20อาการเป็นธาตุดินตั้งแต่ผมขนเล็บปันหนังเส้นเอ็นหนังตับไตไส้ปอดเนี่ยอีก12อาการนี่เป็นเรื่องของธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเพราะฉะนั้นเป็นเราไหมเช่าพ่อกับแม่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยืมเข้ามาใช้นะเนี่ยแล้วถึงเวลานี่ไม่เกิน100ปีก็ให้เช่าไม่เกิน100ปีก็เหมือนกับที่ตอนนี้ให้เช่าประเทศไทยคนก็หาว่าขายชาติอีกโอ้คิดผิดเลยจริงๆหลักการมันเป็นสนธิสัญญาเพื่อการมาลงทุนเข้ามาลงทุนเนี่ยถ้าเข้ามาลงทุนสัก 3-40 ปีเนี่ยเขาก็ลงทุนมันกว่าจะได้คืนมาได้เนี่ยนะกว่าจะกำไรจะเกิดมันก็ใช้เวลานะพอถึงเวลานั้นประมาณสัก 3-40 ปีให้เช่าแค่นั้นก็ทำไปแล้วประมาณ20ปีเอาเขาเริ่มมีกำไรเขาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มคืนทุนมาบ้างอ้าวหมดสัญญาซะแล้วแล้วใครจะมาลงทุนมันต้องมีความประมาณนี้เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นหลักการของทั่วโลกก็ทำอย่างนี้หมดแล้วใครจะยกกันดินไทยเอากลับบ้านเขาล่ะมันจะขายได้ยังไงแต่การที่โกกินบ้านที่ไปทำอย่างนี้ที่บ้านเมืองนี่แหละขายไปขายต่างชาติก็หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเห็นไหมยังเข้าใจก็ไม่ถูกพอเข้าใจตรงนี้คนก็จะคานงอนคานอย่างนี้กันไปตามความคิดความเห็นที่ถูกแล้วเรารู้กันไม่หมดแต่รู้หมดแล้วเราจะรู้ว่าเข้าใครจะเป็นยังไงเราก็ต้องทำมากินของเราอยู่นะขออภัยนะยังไงเราก็ต้องไถนาเขาจะดีเขาไม่ดียังไงเขาจะแบบไหนเราก็ยังต้องไถนาทำไมเราไม่คิดหาวิธีเราจะทำไถนายังไงให้มันดีเราจะดูแลยังไงให้มันดีจะพัฒนาตรงนี้ให้มันปรับปรุงไงใครจะมาดูแลยังไงปกครองยังไงเป็นเรื่องของการปกครองอยู่แล้วคิดแบบสร้างสรรค์ถูกต้องนี่คิดบวกแล้วจำมันไม่มีปัญหาอยู่วุ่นวายเลยนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยซ้ำเพราะเรามีธรรมาธิปไตยไงพอเพียงอยู่ในใจนี่ไงทุกคนพอเพียงได้เนี่ยก็เรียกสันติภาพเกิดที่จิตแหละมีความอิสระของจิตนี่ประชาธิปไตยตัวจริงมันอยู่ที่ไม่ใช่ข้ออ้างมันอ้างไปแล้วก็เป็นปัญหากันหมดนั่นก็เลยทำให้ไม่เข้าใจในธรรมาธิฏฐิด้วยเหมือนกันดังนั้นพอเรามารู้ว่าอาการ32เป็นเราเนี่ยไม่ใช่เราเลยไหมคุณพ่อคุณแม่ให้มานี่เราก็เบาลงไปกว่าหนึ่งแล้วเข้าใจแล้วถัดมาต่อไปเดี๋ยวจะพูดต่อไปขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมละไมโยมละไมเจริญสุขจะโยมจ้าค่ะมีปัญหาถามพระอาจารย์ว่าศาสนาของจีนเขาถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรคะพุทธค่ะแต่เป็นมหายานโอ้แล้วเขาชวนไปธรรมะรับธรรมะก็ไปนั่งคุยกันแล้วคนธรรมดาก็สอนไม่มีพระมีอะไรเลยเจ้าค่ะใช่ฮะแล้วจะมีได้บุญไหมอย่างเงี้ยก็ได้ฮะบุญมันเกิดได้หลายอย่างอย่างที่ได้มาบอกนะบุญต้องมีทั้ง10อย่างการให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาทำสติก็เป็นบุญการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทำดีเราดีใจด้วยก็ได้บุญนะการแบ่งบุญไปที่เพื่อแผ่บุญแบ่งเข้าไปบอกคนอื่นนั่นก็ได้บุญแบ่งปันไปแล้วการฟังธรรมคุยกันส่วนมากเนี่ยไม่มีสมาธิอะไรเลยอันนี้อยู่ที่เราแล้วฮะเราชอบตรงไหนเราไปตรงนั้นนะเหมือนกับที่เราชอบรับประทานอะไรเราก็ทานตรงนั้นเราจะไม่ไปตำหนิติเตียนใครว่าถูกหรือผิดหรือดีหรือไม่ดีของเขาก็มีแนวทางที่ดีก็ดีอยู่นะแต่เราเข้าไม่ถึงจุดของการของเขาเขาใช้แนวคิดที่เรียกว่าเขาจะไปสวรรค์อย่างเดียวพุทธเกษตรเขาจะไปพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นพระนิพพานบางทีเขายังไม่ถึงตรงนี้แต่เขาคิดว่าคนในโลกมนุษย์เนี่ยแค่ทำมาหากินเนี่ยแค่ไปสวรรค์ก็ถือว่าพอแล้วไม่ให้ลงนรกถือว่าใช้ได้แล้วก็ถูกเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยจะสอนไปเลยไปถึงไปพระนิพพานเลยเพราะฉะนั้นไปพระนิพพานเนี่ยต้องใช้ปัญญาพอสมควรที่จะต้องเข้าใจด้วยบางคนเนี่ยกลับเป็นตรงข้ามก็มีไปตามสภาพผิดเยอะๆไปเข้าใจผิดแล้วก็ไปยึดผิดก็มีฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจให้ถูกในสัมมาทิฏฐิ
ข้อนี้สำคัญเขาจะพูดว่าตายมาแล้ว 60,000 ปีเกิดใหม่ 60,000 ปีทำบุญเท่านี้ได้ขึ้นฉุดจากนรกเปิดประตูสวรรค์ไปนิพพานอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาสอนคอร์สอยู่ก็เหมือนกันมีคนจีนไต้หวันฮะก็เป็นเจ้าของที่เนี่ยแล้วก็ให้เราไปเปิดไปสอนคอร์สตรงนั้นสมาธิ3วันที่กำแพงแสนนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็อยากต้องการว่าจะเอาสิ่งพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมาถามธรรมะอาตมาเนี่ยเขาก็ถามเสร็จแล้วว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรอะไรสิ่งที่เราสอนเนี่ยการปฏิบัติทำยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเอาไปเขียนเป็นหนังสือภาษาจีนแล้วส่งไปให้ประเทศเขาที่ไต้หวันเขาบอกว่าคนจีนชอบทำบุญแต่คนไทยชอบทำใจการทำใจถูกต้องที่สุดเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่ที่ทำบุญก็คือทำแล้วหวังจะได้บุญไงทำแล้วก็ได้แล้วก็อ่อนวอนแต่การทำบุญที่ถูกต้องคือการให้ทานเนี่ยอย่างที่ให้ทานเป็นเรียกว่าเป็นบุญเนี่ยคือการให้ปุ๊บเนี่ยเราได้แล้วนะถูกไหมมันไม่ต้องไปขอแล้วนะแต่เราก็พลาดใช่ไหมเราให้เสร็จแล้วก็จะมาคูณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแล้วไปขอยังไงอ่ะมันก็ผิดกรรมถูกไหมกรรมนี่คือทำยังไงได้อย่างนั้นแหละโยมให้อะไรโยมได้นั่นแหละที่ให้ไปเนี่ยเป็นของทิพย์แล้วที่จะต้องไปได้รับแน่นอนโยมให้ความดีก็ได้ความดีให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดโยมให้บุญก็ได้อะไรก็ได้บุญใช่ไหมค่ะมันการอุทิศบุญคือการให้บุญก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันกลับมาได้ฟังพระอาจารย์คุยถ้าฟังทั้งวันเลยตอนนี้เป็นสุขใจมากเลยดีฮะอ่านมรรคทุกวันเลยจ้ะถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นก็ถือว่าสุขจริตแล้วโยมก็ทำดูเนาะทำใดก็ไร้ค่าทำไมทำอาจารย์ค่ะค่ะเจริญทำนะจ้าเราเลือกเอาเราชอบอะไรรับประทานอะไรอร่อยเราก็ทานตรงนั้นแล้วกันที่ไม่อร่อยอย่าไปทานอย่าไปว่าเขาร้านอร่อยมีร้านอร่อยไม่มีธรรมดาเราให้คิดว่าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันถ้ามันดีหมดเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้เลวหมดก็ไม่มีมันจะมีผสมกันอยู่งี้มันใช้ปัญญาเรานี่แหละที่จะเข้าไปตรงนี้ยังไงเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่ก็ถามว่าต้องเอาแล้วกรรมมันต้องใช้เหรอกรรมมันติดมาเพราะกรรมเนี่ยมันลิขิตให้เราเกิดมากรรมของเราที่บันทึกไว้ในเมมโมรีที่บอกแล้วเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยไมโครชิปแล้วเสร็จแล้วก็พามาเกิดแล้วเสร็จแล้วก็จะเรียงเลยพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยจะต้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เขาบอกไว้เสร็จหมดแล้วแต่นี้มีจัดการจัดสรรไว้เสร็จพอจัดแต่แล้วอายุเท่าไหร่เสร็จแล้วช่วงไหนของชีวิตที่กำลังกรรมดีให้ผลช่วงไหนที่กำลังกรรมไม่ดีให้ผลไม่ดีแบบไหนกรรมดีแบบไหนเราจะเห็นได้ว่าบางปีดวงดีบางปีดวงไม่ดีนี่ไงหมอดูเข้ามาดูเป็นแผนที่ไงแต่ความจริงคือกรรมของเราเนี่ยจัดสรรมาแล้วงั้นแล้วถึงได้บอกถ้าจริงๆหลักของมนุษย์แล้วคิดอะไรไม่ได้หรอกมันจะต้องมีผลรับผลตรงนี้แน่นอนแต่ผลของกรรมเนี่ยท่านใช้คำบาลีว่าวิบากไอเราก็เลยเข้าใจอีกว่าวิบากก็ลำบากอีกวิบากกรรมโอ้คนนี้แย่จังเลยมีวิบากกรรมไม่ดีแต่วิบากถ้าทำบุญก็เป็นวิบากเหมือนกันแต่วิบากบุญวิบากดีวิบากไม่ดีก็คือว่ากรรมที่เราทำดีเป็นการกระทำคิดพูดทำผลที่ได้รับคือวิบากก็จะได้รับตามนั้นคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงวิบากก็จะเป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยเราจะต้องได้รับอย่างนั้นแน่นอนเพราะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกรรมนี่ก็ต้องใช้เหมือนกันแต่กลับมาเนี่ยเพื่อมาสร้างบารมีเพื่ออะไรเพื่อไปพ้นทุกข์นี่แหละเราอธิษฐานพระนิพพานไปแล้วตอนนั้นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ลืมไปอยู่ในท้องแม่นานเลยลืมไปขดอยู่งั้นแหละครับผมกายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับโยมกลอยใจเจริญสุขจ้าขอการนมัสการงามๆหลวงพ่อเจริญพรเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะถามแล้วจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะได้ฮะถามเลยจ้าคือโยมปฏิบัติธรรมแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเป็นพุทโธแล้วก็จิตที่เป็นพุทโธเนี่ยมันหลีกออกจากทางที่คนเขาลินทาคนไม่เป็นอย่างนี้จ้ะแล้วก็มันหมดแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ทำไมคนถึงพูดอย่างนั้นโยมก็งงแต่บางทีก็ไม่งงจ้ะเพราะว่าทำเป็นหูเป็นปิดหูปิดตาแล้วก็บางทีก็เอ๊ะก็ยังเป็นคนแต่ทำไมถึง
ถึงเป็นอย่างนี้ได้เป็นลักษณะที่จิตยกระดับจิตแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับคนกับสิ่งที่ไม่ดีนะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นอยู่คนเดียวเหมือนอยู่หลายๆคนไม่ต้องการที่จะว่ามีเพื่อนมีอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าใครแต่มันสนุกแล้วก็มันแน่นไม่ใช่แน่นอกนะเจ้าคะหัวใจแน่นแล้วก็ไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแต่ก่อนนิยมตกใจเรื่องขี่รถเรื่องเดินทางทุกวันนี้เฉยแล้วก็มันเหมือนนิ่งแล้วก็ไม่แล้วก็สู้นะไม่ใช่แบบลักษณะที่ต้องพ่ายแพ้นะเจ้าค่ะไม่สู้แต่ไม่ถอยจ้า จ้าการนมัสการจ้าเดี๋ยวโยมฟังจากวิทยุนะเจ้าค่ะจำงามๆเจ้าค่ะอ๋อสาธุก็จริงๆโยมก็ปฏิบัติได้แล้วล่ะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ไงว่าเราทำแล้วไม่ใช่เราได้อะไรทำแล้วมันหายไปไงไอ้แต่เมื่อก่อนนี่จิตริษยาเขามีมันหายไปไงพอหายไปแล้วมันเริ่มว่างแล้วเนี่ยมันก็ว่างมันก็สงบมันก็สบายเนี่ยจิตโยมมีพุทโธอยู่ในใจแล้วพอพุทโธหายเนี่ยโยมจะรู้สึกได้เนี่ยที่ทำเนี่ยพุทโธหายแล้วมีพอพุทโธหายเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่างๆสบายสบายนั่นแหละสงบมันเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่างสว่างสงบมันก็จะเริ่มไอ้จริงอะไรที่ไม่ดีในใจมันชักออกไปเพราะจิตมันพัวพันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวจิตมีพุทธาอยู่ในใจไงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เพราะนั้นไอ้จิตอื่นๆที่เข้ามามันก็ไม่มีจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่คิดไงมีแต่พุทโธอย่างนี้แหละแค่นี้เท่านั้นนะนี่เราก็บอกแล้วว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ไม่เคยนึกถึงเลยเพราะฉะนั้นพุทโธเนี่ยก็คือนึกถึงพระเจ้านี่คือคำพูดอย่างนั้นแล้วเราทำจริงเนี่ยโยมมาทำจริงก็เจอของจริงธรรมะเป็นของจริงอ่ะทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆสมดมโยมได้แล้วเขาก็ได้ส่วนหนึ่งของเขาที่จะมาตอนนี้ก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมเขาไม่ได้พิจารณาผมคนเล็บผนังหรอกกายตัวเนี้ยแต่เขาพิจารณาจากการที่มันไปเจอจริงๆเนี่ยกระทบเขาแล้วเนี่ยด้วยกำลังของสมาธิที่มีเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้เอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้ล่ะพูดไม่ดีพูดไม่ถูกเอ๊ะไม่เอาหรอกยิ่งบางทีก็ปิดหูปิดตาไปเลยก็ไม่ต้องไปฟังรู้แล้วก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเฉยไปเลยแล้วมันจะเข้าสภาวะที่บอกอย่างนี้แหละก็ถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตเป็นกลางแล้วจิตโยมก็จะเดินไปสู่พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโยมจะเริ่มรู้แล้วจะมารู้จิตตัวเองบ้างรู้คนอื่นบ้างแล้วก็เริ่มจิตมันก็ตื่นขึ้นมาไม่หลับไหลไม่ไปหลงไหลกับเรื่องอะไรที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่ดีก็รู้แล้วก็จิตก็จะเกิดเบิกบานขึ้นมาแบบสบายไม่เลยทุกข์ได้ร้อนไม่เคยกลัววิตกอะไรครับไม่กังวลอะไรจิตดังแน่นขึ้นที่บอกว่าแน่นๆที่ใจนี่คือมันหนักแน่นจิตมั่นคงเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดเพราะนั้นทำไปมันหมดไม่ใช่ตัวเรามันก็จะหมดไปนั่นแหละมันจะว่างจากความคิดทั้งหมดเริ่มต้นจากว่างจากความคิดก่อนที่สุดแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เป็นจริงๆอยู่ที่ว่าเราเห็นเนี่ยมันแค่สมมติขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วงานสัมมาทิฏฐิเนี่ยพอเรามารู้ว่าตัวเราประกอบด้วยการ32ที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยให้มานี่กล้าไปเถียงก็ไม่ล่ะบางอาจไม่ล่ะไปเถียงเขาเนี่ยเขาสร้างเราก็มาแท้ๆเลยพระพรหมเนี่ยยังไปเถียงก็ดูอีกดิแต่ไปสวดอ้อนวอนพระพรหมที่อื่นก็ไม่รู้หาว่าน่ะพรหมสร้างเราดูสิผิดทางไหมล่ะแล้วโอ้โหมันเยอะแยะมากอันนี้จะพูดต่อไปในเรื่องของสมาธินะครับผมขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับโยมอารีเจริญสุขจะโยมเจริญพรถามได้เลยโยมโยมต้องรีวิวก่อนนะเสียงมันจะก้องรีวิวก่อนเราถามได้เลยฮะยังอยู่เปล่าจ๊ะเสียงหายไปไม่เป็นไรถ้าหายไปแล้วโทรมาใหม่แล้วเราจะพูดตรงนี้ต่อเอามาแล้วโยมติดฟ้าครับเมื่อมาสักพักแล้วดังหน่อยฮะไม่ค่อยได้ยินโยมต้องหลีกวิทยุก่อนฮะวิทยุอย่าเปิดเสียงมันจะซ้อนกันแล้วมันจะมาตรงนี้ไม่ได้
จริญพรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ต่อก่อนก็ได้ตอนนี้คือขั้นถัดมาแล้วจากรู้เรื่องกรรมตอนนี้มารู้เรื่องอาการ32เป็นกายเรามาว่าถามได้เลยฮะถามน้ำมันสดครับพูดได้เลยค่ะอยากถามพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่ดูกายอะค่ะคือว่าดูโครงกระดูกมันเห็นแต่เห็นโครงกระดูกอย่างอื่นไม่เห็นนี่มันผิดนะคะหมายความว่าเราจะดูโครงกระดูกใช่ไหมดูอยู่ค่ะคือดูโครงกระดูกค่ะแล้วอยากจะเห็นใช่ไหมจะดูอย่างอื่นค่ะจะดูให้เห็นแต่ว่ามันก็รู้สึกสว่างค่ะแต่ว่าอย่างอื่นนะไม่เห็นตับไตไส้พุงเนี่ยไม่เห็นเห็นโครงกระดูกแต่ไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ต้องเห็นก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้ให้รู้คือเรารู้มันสว่างมันสว่างถ้าให้รู้ค่ะสว่างก็รู้ก็ปล่อยเห็นก็รู้ก็ปล่อยโยมอย่าไปยึดความเห็นไว้นะถ้ายึดตรงนี้ไว้เดี๋ยวต่อไปมันจะเห็นเรื่อยไปแล้วตอนนี้ดับตรงเห็นไม่ได้ปัญญาไม่เกิดเห็นเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดเอาไว้เป็นวิปัสสนูอีกยึดแล้วมันจะไม่เกิดอะไรปัญญาจะไม่มาตอนนี้เมื่อเห็นเราก็รู้ว่าเห็นก็เฉยเห็นก็ไม่ว่าไงสว่างก็ไม่ว่ามืดก็ไม่ว่าก็รู้ไว้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆที่รู้แล้วก็ผ่านไปแล้วรู้แล้วก็ผ่านไปแบบนี้แหละความอยากมันจะลดลงไปใหม่ๆเราจะอยากรู้ไงแต่นี่พอต้องการเห็นมันก็อยากเห็นอีกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยกิเลสมันไปครอบงำแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมันแทรกซ้อนอยู่เราจะต้องพยายามที่จะรู้เฉยๆแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยถึงไม่เห็นก็สำเร็จได้แต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นมันจะดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกเรื่องการเห็นแต่เอาความรู้ให้ได้ให้ผู้รู้ต้องรู้ให้ทันเท่านั้นเองนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วปล่อยรู้แล้วผ่านเลยรู้แล้วอย่าไปจดจ้องที่จะเอาให้มันชัดให้มันเจนไม่ต้องไปรู้งั้นไม่ต้องกลัวว่ามันแค่เห็นตรงนี้แล้วต่อไปมันจะไม่เห็นอย่าไปวิตกตรงนั้นนะต่อไปเขาจะรีวิวกลับมาให้เราหมดเลยเราจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับไปนะในขั้นนี้เห็นก็เห็นก็ให้ทำความรู้ตรงนั้นไว้ไม่เห็นอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปสงสัยโยมก็พิจารณาถ้าเห็นโครงกระดูกก็พิจารณาโครงกระดูกไปให้ทั่วพิจารณาไปละเอียดไปเรื่อยๆนะไปในรายละเอียดว่ามีตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ตีโครงกระโหลกศีรษะลงไปกระดูกมันเป็นท่อนๆไปต่อกันแบบไหนลักษณะไหนกระดูกแขนกระดูกขามีลักษณะยังไงดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นพิจารณาไปอย่างนั้นนะถ้าพิจารณาไม่ได้บางทีมันคิดก็คิดอะไรไม่ได้ก็อยู่สังเกตดูแค่ตรงนั้นไว้เฉยๆแต่ตรงนั้นสงบแล้วเป็นสมาธิมันคิดไม่ได้มันหยุดคิดนะแต่ถ้ามันคิดได้เราก็คิดพิจารณาไปเลยแล้วทำใจเฉยๆดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีปัญญาพัฒนาขึ้นนะพอเข้าใจเนาะดีแล้วฮะทำต่อไปนะพยายามต่อไปไปเดินจงกรมมั่งก็ดีนะมีเวลาไปเดินจงกรมมั่งจะช่วยให้ปัญญาพัฒนาขึ้นค่ะมีคำถามอื่นไหมไม่มีค่ะโชคดีนะโชคดีค่ะเจริญในธรรมก็ปฏิบัติได้ผลดีจะได้เหมือนกันคนเราถ้ามีเวลาจริงแล้วเอาจริงมันก็ได้แน่นอนเพราะทุกอย่างในโลกนี้คนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรหรอกต้องมาฝึกฝนทำเอาในทางเดียวกันเราทำอย่างอื่นเราก็ฝึกทำได้ฝึกโกรธก็ฝึกได้แต่เวลาฝึกให้มันเลิกโกรธทำไมมันไม่ได้มันต้องทำได้ถ้าเราจะทำเพราะนั้นอย่าคิดว่าอะไรก็แล้วแต่โอ้ไม่ได้โอ้ยมันยากโอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้พวกนี้กิเลสอ้วนหมดเลยเราให้อาหารกิเลสเลยถ้าเราคิดว่าทำได้ไหนทำไม่นี่หน่อยสิได้เราก็ต้องมาดูว่ามันจะทำไงมันทำมาจากอะไรแล้วมันมีวิธีทำยังไงแนวคิดจะมีแล้วพอเราทำแล้วอาจจะไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้นั่นคือความสามารถเราแค่นั้นแต่นี่คนเราไปคิดว่าจะต้องให้เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมทำสมาธิก็เลยไปคิดตรงนี้ว่าทำสมาธิไงแล้วมันจะต้องนิ่งต้องว่างก็นั่นแหละบีบบังคับใจให้มันนิ่งมันว่างมันที่ถูกแล้วอย่างที่กล่าวแล้วคือสมาธิที่จะเห็นถูกต้องเนี่ยก็คืออย่างนี้หนึ่งคือมารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมล่ะถ้าไม่เชื่อก็ตามใจมันมีจริงๆตายไปแล้วเดี๋ยวจะมารู้ว่าอ๋อรู้อย่างนี้แต่เสียดายช้าไปแล้วเรารู้เราเชื่อตรงนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะเราจะรู้เลยว่า
กรรมอะไรทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในพรหมแล้วไปพระนิพพานกรรมอะไรที่ทำให้ไปเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมชัดเจนหมดเลยเพราะนั้นคนเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยมันมีทางเดินที่จะไปนี่คือวิชาที่จะเกิดขึ้นที่อวิชาคือเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแต่นี่ในวิชาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเมื่อตายแล้วจะมีทางเดินอยู่7สายอยู่ที่โลกมนุษย์ตอนนี้เราจะเลือกเดินสายไหนสายที่1ไปพระนิพพานต้องไปด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณสายที่2ไปเป็นพรหมอันนี้ไปด้วยกำลังของสมถะหรือว่ากำลังของสมาธิกำลังฌานสายที่3นี่ไปเป็นเทวดาไปด้วยกำลังของศีล5และหิริโอตปะเป็นเทวธรรมสายที่4ไปเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ต้องใช้ศีล5มาเกิดเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกำลังของศีล5ถึงจะไปเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกติดเข้าไปเลยกับแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยทำไมเพราะว่ามนุษย์มีสมองคิดแล้วสมองเนี้ยไม่ถูกจัดสรรไม่ถูกเขาเรียกว่าวิธีคิดอย่างที่บอกสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้มันเกิดวิธีคิดที่ถูกต้องไงมันก็เลยคิดที่ไม่ถูกคิดไปตามอารมณ์มันก็ไปอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงนี่ก็ลงไปหมดเลยนี่ก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ศีล5ก็พลาดยังไงไปพลาดศีลใช่พลาดศีล5เพราะนั้นสายที่เท่าไหร่ละสายที่4ใช่ไหมสายที่5สายที่1ไปพระนิพพานแล้วก็มันด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณสายที่2เป็นพรหมกำลังของฌานของสมาธิสวรรค์ต่างสวรรค์ก็ด้วยกำลังของหิริโอตปะกับศีล5สายที่4เป็นมนุษย์ด้วยศีล5สายที่5ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของความหลงหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงนั่นแหละจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฝ้าบ้านเป็นสัตว์เดรัจฉานสายที่6ไปเป็นเปรตอสุรกายโดยอำนาจของความโลภในโลภอยากได้มากงงมากอยากได้ของคนอื่นเขาจะต้องเอาเป็นของเราให้หมดอะไรเงี้ยเนี่ยความโลภที่ฝังไว้แล้วให้ใครไม่ได้นี่ก็พาให้ไปเกิดในเปรตอสุรกายสายที่7สายที่7แล้วก็ไปนู่นเลยครับที่สุดแล้วคือลงนรกโดยอำนาจของความโกรธการสะสมความโกรธได้เยอะปุ๊บสายนี้ก็ต้องไปนี่คือตายแล้วเราจะไปไหนนี่เราเลือกได้นะไม่ใช่เลือกไม่ได้แต่เราต้องเลือกทำมันนี้ยังไงต้องทำความเห็นให้ถูกต้องกับมาทิฏฐินี่แหละงั้นเมื่อเรามาเห็นว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่คือเส้นทางที่เราจะไปแล้วแล้วเราจะทำไงแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกวันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละที่มันกระทบแล้วเราเกิดอาการชอบไม่ชอบประเดี๋ยวคุณหลวงปู่สงวนท่านให้คางรัดเลยว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงกลางนี่มัชฌิมาปฏิปทาถอนความพอใจและความไม่พอใจได้แล้วมันก็จะอยู่สบายแล้วนี่คือเส้นทางรัดเท่านั้นที่พอไปได้ครับผมขอการครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมเขียดเจริญสุขจะโยมอาจารย์เจริญพรหนูจะถามว่าหนูปฏิบัตินะพระอาจารย์หนูเดินจงกรมอะค่ะเดินจงกรมเดินไปอะแล้วหนูเห็นคนเขาคุยกันนะจิตอีกจิตหนึ่งอะมันไปว่าเขาว่าอีกจิตมันขึ้นมาเลยอ่ะมันบอกว่าไปว่าเขาทำไมอ่ะมาสร้างความดีแล้วยังจะไปลงนรกอีกหรือจิตมันเหมือนมีจิตมันโต้แย้งอ่ะนะคะพระอาจารย์ใช่ทุกคนมีอย่างนั้นฮะมีจิตดีกับไม่ดีอยู่ในตัวเองนะเวลาจิตมันเริ่มจะสงบบ้างแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะขึ้นมาให้เราเห็นเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่นางเอกหรอกใช่ไหมใช่ค่ะนางมันร้ายก็อยู่กับเรานี่แหละเราบอกร้ายมากเลยเราบอกว่าร้ายมากเราจะได้ไม่ไปว่าใครนะเวลาเราบอกว่าแล้วเราเดินไปเราเห็นจิตร้ายมันมาอีกแล้วจิตดีมันก็มาอีกแล้วบอกว่าจะเอาอีกหรือจะตกนรกอีกหรือไงเขาจะบอกเองเลยค่ะพระอาจารย์เขาจะเถียงกันนี่แหละจัดการก็เรียกว่าเกิดสองธรรมะไงเถียงกันไปกันมาในที่สุดแล้วถ้าเรายังเดินอยู่เรายังปฏิบัติอยู่ดีจะชนะธรรมะย่อมชนะอาธรรมใช่แล้วจิตดีมันก็จะดีขึ้นพระอาจารย์แล้วจิตร้ายๆเนี่ยมันจะค่อยๆลงไปแล้วไอ้จิตที่สว่างจิตดีเนี่ยเขาก็จะปูขึ้นมาค่ะพระอาจารย์พอมันสว่างแล้วที่มืดก็หายเหมือนเราอยู่ในห้องมืดอะนะพอเราจุดไฟขึ้นมาปุ๊บมันก็สว่างก็เห็นไอ้ความมืดก็หายไปแล้วเวลาหนูนั่งนะคะพระอาจารย์หนูนั่งเวลาสมาธิเวลาสงบปุ๊บเหมือนในเนี้ยมันจิตเราพระอาจารย์เหมือนมันไปเข้าพักเนี่ยแล้วมันเหมือนมันสว่างแล้วมันเบาแต่เรารู้ตัวทุกอย่างเลยนะคะพระอาจารย์ดีค่ะสังเกตเอาไว้จิตคนที่ว่าโอเขาแอบมาพักกันมันเป็นแบบนี้เองหรือเนี่ยชาร์จแบตใช่แต่เรารู้ทุกอย่างนะคะพระอาจารย์ใช่สังเกตอย่างนั้นไว้เฉยสังเกตดูเฉย
แล้วพอออกจากความสงบตรงนั้นแล้วนะโยมมาพิจารณาผมขนเล็บผนังนี่แหละว่าผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรแล้วมันงอกงามมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ใช่ว่าล้างไม่ต้องสระผมมันจะเกิดอะไรก็เกิดการบางหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ตกกระบอกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นก็จะมองเห็นชัดนี่ตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณญาณจะเกิดละตรงนี้ปัญญายอมจะขึ้นมาพิจารณาแค่5อย่างนี่นะผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นพอกายภายนอกเนี่ยเราหลงมันอยู่ข้างในค่อยว่ากันอีกทีนะเอาข้างนอกให้ชำนาญเลยเดี๋ยวโยมจะเกิดปัญญาละเวลาหนูปฏิบัติไปนะพระอาจารย์หนูนั่งไปหน้าหนูจะเห็นใจหนูอะใจทีแรกหนูว่าหัวใจหนูมันอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่เวลาหนูปฏิบัติน่ะหนูเห็นหัวใจหนูมันอยู่ข้างขวาแล้วมันเต้นปุ๊บ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 หนูก็นั่งมองอะคะพระอาจารย์หนูอุปทานแบบพระอาจารย์ไม่แล้วก็ดูไปก็ดูเฉยๆนั่นแหละใช่ๆหนูก็ดูเขาดูเขาแบบเขาเต้นมากนะคะเต้นๆแล้วเขาก็จะเผาลงเผาลงแล้วเขาก็จะเป็นปกติเลยค่ะพระอาจารย์ใช่มันก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็หยุดใช่โยมก็จะว่างๆสงบเงียบๆใช่พระอาจารย์แล้วมันว่างแล้วทีนี้มันจะรู้อีกว่าโอ้คนเราอะนะถ้าปฏิบัตินะมันทำไมมันมีความสุขมากขนาดนี้เนาะสุขอื่นสุขอื่นนี่ก็ความสงบไม่มีนี่ปัญญายอมเกิดแล้วแล้วเราเห็นคนข้างนอกอะพระอาจารย์เราเห็นเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าสงสารเขาเหลือเกินเมตตาบอกว่าโอ้โหถ้าเขาได้มาอย่างเนี้ยนะเขาได้สักแค่นี้ก็มีความสุขมากมายแล้วแต่อย่าเพิ่งไปบอกใครนะตอนเนี้ยเดี๋ยวให้หาว่าเราเพี้ยนใช่มันพูดไม่ได้พระอาจารย์เกิดใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าปรารถนาดีคนทั้งโลกเลยอยากให้เขามาทำไม่ได้นะพระอาจารย์ใช่แล้วหนูใจหนูคิดนะพระอาจารย์คนเราอะนะเรามาแบบว่ามาอย่างนี้แล้วหนูบอกว่าศีลห้าน่ะรักษาง่ายมากที่สุดเลยใช่คนเรานะไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าพระอาจารย์จิตเขาจะบอกเลยว่าคนเราอะรักษาศีลห้าให้มั่นนะมันมีความสุขมีความสุขที่สุดเลยพระอาจารย์ได้มนุษย์สมบัติแล้วเป็นผู้ประเสริฐเลยใช่ค่ะแล้วมันมีแต่จิตเมตตาค่ะถูกต้องฮะเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเจริญเมตตาภาวนามันพัฒนาความเมตตาขึ้นต่อไปโยมจะไม่โกรธละไม่รู้จะโกรธทำไมแล้วพระอาจารย์หนูนอนนะหนูนอนนะเวลาหนูนอนสมาธินะพระอาจารย์หนูจะเห็นน่ะเห็นร่างหนูว่ามันนอนนะแล้วเห็นจิตมันออกมาดูโอ้คนเราเวลาโอ้นอนหลับมันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วเขาจะทำให้เราเห็นนะพระอาจารย์เขาจะตายให้เราเห็นน่ะเขาจะตายเหมือนเขานอนแข็งมันท่อนไม้เลยอ่ะจิตเราก็หันไปดูโอ้คนตายมันเป็นอย่างนี้เองเหรอใช่ไหมพระอาจารย์ถูกต้องค่ะดีแล้วเนี่ยมันจะเข้าสภาวะไปเรื่อยๆโยมก็ทำอย่างเงี้ยเดินต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาจะปรากฏให้เห็นมันจะขึ้นมาเองไม่ต้องคิดเลยนะแล้วออกจากสมาธิเนี่ยออกจากสงบเนี่ยพยายามพิจารณากายไว้หน่อยนะผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณาไปทีละอย่างทีอย่างไล่ไปเรื่อยๆว่าอยู่ที่ไหนแต่ทุกวันนี้หนูทำอะไรหนูก็จะสนใจกับงานที่หนูทำค่ะแล้วก็จิตมันตั้งมั่นแล้วอะไรมากก็หนูก็จะแบบว่ามันทิ้งเราลืมปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมากำหนดเอาเหมือนเราทำงานอะไรของเราประจำเนี่ยค่ะอาจารย์ดีแล้วค่ะถูกต้องแล้วนั่นแหละทำสติไว้เรื่อยๆรู้สติไว้เรื่อยเนี่ยรักษาไว้ตัวนี้เราจะรักษาไว้เรื่อยๆจะรักษาความตั้งมั่นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกทางแล้วฮะทำต่อไปปัญญากำลังจะเกิดแล้วนะเพิ่มเติมคือมาพิจารณากายหน่อยพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยเรื่อยๆแล้วจิตโยมจะสว่างขึ้นกว่านี้อาจารย์เวลาหนูเคี้ยวไปนะเวลาเรากำหนดนะมันกลืนนะหูมันลงปึ๊ด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 มันลงลงไปนะพระอาจารย์สติเข้ามาดีแล้วมีกำลังแล้วแล้วมันเองหนูหายใจเนี่ยพระอาจารย์มันรู้สึกว่ามันจะเบาเหมือนตัวหนูเนี่ยมันเป็นเหมือนท่อแอร์มันจะสว่างมันจะเบามากค่ะมันเป็นละอองมันกริดในทั้งตัวพระอาจารย์มันจะเบาเป็นละอองเลยค่ะกายเบาจิตเบานะถูกแล้วฮะแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงแล้วก็รู้ไปรู้ผ่านไปอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะปรากฏชัดขึ้นมาเองนะงั้นหนูมาสักการะนะคะพระอาจารย์อนุโมทนาค่ะปฏิบัติได้ดีแล้วจะเจริญธรรมทำต่อไปนะจะเรียนในธรรมนี้ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวก็เข้ามาถูกทางทางเส้นทางก็มีแค่นี้เราเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเข้าใจเองไม่ต้องไปอยากจะรู้อยากอะไรเพราะว่าตามสภาวะแล้วเนี่ยเราไปรู้ในหนังสือเนี่ยมันไม่ตรงเพราะกรรมต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จริงๆกับความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วว่าเป็นสภาวะเนี่ยถึงตรงไหนไปเทียบในตำราเราจะรู้อ๋อตรงนี้เราด้วยตัวเองจะไม่ผิดหรอก
สามารถที่จะเทียบได้เลยแต่สำคัญคือตรงนี้แหละครูบาอาจารย์จำเป็นตรงนี้ตอนที่เราสภาวะมันเกิดแล้วนี่แหละถ้าเราไม่เชื่อท่านจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อตัวเองแล้วนั่นแหละยึดวิปัสสนูแหละเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วแต่ยะทิฏฐิก็เพิ่มตัวเบลอขึ้นมาเลยแทนที่มันจะลดลงไปแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยท่านผ่านประสบการณ์แล้วท่านรู้ทะลุเมื่อท่านบอกเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะไปเลยอย่างพระเดชพระคุณท่านสนองเหมือนกันเนี่ยถ้าบอกปุ๊บแล้วถามขึ้นมาท่านหยุดไม่พูดเลยเคยเจอมาแล้วลูกศิษย์มาถามเนี่ยถามเสร็จท่านกำลังพูดให้ฟังเลยโอ้เราก็ฟังโอ้อย่างนี้เลยสภาวะมันไปงั้นอยู่ๆท่านถามขึ้นมาแล้วพ่อแล้วอย่างนี้ท่านหยุดกึ๊บแล้วท่านหันมาพูดกับเราพูดตลกไปเลยตอนนี้เป็นเรื่องตลกอย่างอื่นเลยจนตรงนั้นก็นั่งอึ้งงงเอ๊ะหลวงพ่อพูดนี่อยู่ดีเอาไปพูดตรงนั้นท่านไม่ตอบเราด้วยเราถามท่านก็ไปเลยจนกระทั่งนั่งอยู่ตะปากท่านไม่ไหวหลวงพ่อผมขอโอกาสครับก็กราบลาท่านออกพอไปแล้วเราก็เลยถามหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อเมื่อกี้พูดดีๆเลยทำไมหยุดล่ะแล้วท่านเป็นใครแล้วก็ตกใจเป็นลูกศิษย์ครับแล้วลูกศิษย์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ฟังครับเออแล้วถามทำไมอ่ะเห็นไหมถ้าท่านฟังต้องฟังให้จบซะก่อนแล้วเสร็จแล้วท่านจะถามว่าสงสัยอะไรแล้วถึงค่อยถามครับก็ส่วนมากแต่หลวงพ่อท่านอธิบายแล้วเนี่ยไม่มีสงสัยหรอกแต่ไอ้จิตเนี่ยมันอดไม่ได้วิจิกิจฉามันไม่ดับเนี่ยมันจะสงสัยแทรกเข้ามาเลยตัวตนตัวเนี้ยมันโผล่งั้นท่านถึงบอกว่าพูดไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกถึงท่านถึงหยุดไงฟังให้จบก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นตรงนี้เลยความเป็นลูกศิษย์ที่พิจารณาถือท่านเป็นอาจารย์แล้วต้องเชื่อจริงๆคิดว่าเชื่อแต่เอาเวลาไปทำแล้วไปคิดเองต่อไปเปลี่ยนแปลงอีกทำอะไรเหมือนกันไม่ใช่ละผิดพลาดเลยว่าไงต้องอย่างนั้นเพราะท่านประสบการณ์ท่านเยอะท่านทะลุปูโป่งหมดแล้วรับไม่ได้ท่านเห็นหมดแล้วว่าเราจะไปยังไงมายังไงครูบาอาจารย์จะเป็นจะต้องรู้อย่างนั้นถ้าไม่รู้อย่างนั้นเขาไม่กล้าหรอกเพราะมาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ง่ายถ้าสอนก็ผิดทางเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยหนักกว่าอนัญญกรรมอีกนะหนักกว่าอนัญญกรรมเนี่ยเหมือนกับติดคุกตลอดชีวิตพอหมดโทษก็หมดเห็นไหมในที่สุดเทวทัตก็กลับมาเป็นพระประเจกพระเจ้าได้แต่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่มันหลงทางมันออกมันตั้งเกมที่ผิดอ่ะแค่องศาเดียวเนี่ยมันออกไปมันนอกทางไปเรื่อยเลยไม่เข้าทางแล้วมรรคองค์8ตัวนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วตัวเนี้ยไปศาสนาอื่นเลยตัวเนี้ยนี่แหละคือเหตุปัจจัยของมันกรรมหนักมันอยู่ตรงนั้นครับงั้นพอเรามาเข้าใจเรื่องการ32แล้วเราก็เริ่มมาแบ่งเป็นธาตุ4ถัดมาก็มารู้เรื่องธาตุ4อย่างที่บอกแล้วว่า20อาการเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นความแข็งอีก12อาการเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบมันเป็นลักษณะของธาตุน้ำครับอันนี้2ธาตุธาตุที่3ก็ธาตุไฟธาตุไฟนี่ได้มาเป็นเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เหมือนกันครับได้มาโดยการกรรมที่เป็นมนุษย์ก็จะได้37องศาเซลเซียสส่วนสัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมสัตว์บางชนิดก็มีธาตุไฟสูงนะพวกงูพวกอะไรเนี่ยมันจะมีธาตุไฟแรงมันก็ใช้ย่อยอาหารได้ดีบางชนิดก็อ่อนกว่านี้ก็แล้วแต่กรรมถ้ากรรมเป็นมนุษย์นี่จะได้37องศาเศษให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเราเหี่ยวนะก็ธาตุไฟแก่เราเหี่ยวเนี่ยธาตุไฟเหมือนกันส่วนธาตุที่4ก็เป็นธาตุลมธาตุลมก็ลมหายใจขึ้นเบื้องสูงลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเรืออาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราทานเข้าไปไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมลมธาตุลมนี่จะเป็นตัวปรับธาตุทั้ง3เหมือนเด็กเกิดใหม่เนี่ยถ้าธาตุลมเข้าไปไม่ได้เนี่ยมีอะไรขวางอยู่ในคอหรืออะไรเนี่ยในหลอดลมก็ตามเนี่ยธาตุลมเข้าไปผสมไม่ได้เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดหมอเขาต้องพยายามล้วงอะไรออกมาจากหลอดลมให้หมดเนี่ยคือการผสมธาตุสีพอเรามารู้ตรงนี้ได้เอ้าเราก็มีธาตุสีเขาก็ธาตุสีแล้วเราจะไปโกรธทำไมอารมณ์มันไม่มีมันละไอ้ความเป็นตัวของเราเนี่ยลงไปได้ตั้งเยอะแล้วการพิจารณาให้เห็นตรงนี้ได้มันจะเริ่มแล้วนี่คือสมาธิข้อกลางๆแล้วจากรู้เรื่องกรรมมารู้เรื่องอาการ32แล้วก็มาแบ่งเป็นธาตุ4ถัดมาก็มารู้เรื่องขันธ์5ครับในสุดท้ายแล้วก็จะมารู้ว่าในขันธ์5ที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมันมีรูปกับนามไอ้รูปขันธ์นี่มี1ส่วนอีกนามขันธ์มี4ครับเยอะไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกได้กับมันเพราะฉะนั้นรูปขันธ์คือขันธ์ประกอบรูปขันธ์คือกองแห่งรูปครับก็ประกอบไปด้วยอาการ32ที่เห็นเป็นรูปเรานี่แหละครับอันที่2เค้าเรียกว่าเวทนาขันธ์มันก็สวยความรู้สึกเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้นั่งอยู่นี่ถ้าชอบก็รู้สึกสุขใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ถ้านั่งให้เฉยก็เฉยสุขทุกข์เฉยเป็นเวทนาเป็นกองแห่งเวทนาอันที่3กองแห่งสัญญานี่แหละที่บอกแล้วเมมโมรีไอ้ตัวบันทึกกรรมตัวนี้แหละไอ้สัญญาตัวนี้แหละจะบันทึกทุกข์ที่นี้ของเราเลยตัวนี้สำคัญมากเพราะนั้นเราหนีไม่ออกเลยเพราะมันอยู่ที่จิตของเราด้วยบรรจุเท่าไหร่เมมโมรีเพราะนั้นถึงได้บอกว่าจิตที่ไปตำหนิเขาไปว่าร้ายไปกล่าวร้ายไปสีเขาเนี่ยมันจิตเราใช่ไหมครับมันก็บันทึกไว้ที่เรานี่แหละ
พราะมันคิดขึ้นมาเนี่ยก็บันทึกอยู่นี่ก่อนเพราะนั้นไอ้จิตไม่ดีตัวนี้เราเก็บก่อนที่จะไปว่าคนอื่นคนอื่นบางทีเขาไม่ได้เป็นด้วยซ้ำเห็นไหมถึงได้บอกนักปฏิบัติเนี่ยอย่าไปใช้จิตนี้มันเลวร้ายที่สุดมันสร้างกรรมให้เราเองโดยใช่เหตุเลยเรื่องของเขาก็ของเขากรรมของเขาก็เป็นของเขาไปว่าอะไรเขาล่ะเห็นไหมจิตพอทำถึงตรงนี้ได้มันจะเกิดความเป็นกลางของจิตขึ้นมันจะมองกว้างขึ้นมันจะไม่มองพันธงมันไม่อคติแล้วล่ะจิตที่จะชอบชังหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีนะอันนี้คือ3กองแห่งสัญญาที่4ก็เรียกว่ากองแห่งสังขารความปรุงแต่งของจิตชอบก็ปรุงแต่งไปทางชอบไม่ชอบก็ปรุงแต่งให้ชอบเขาเรียกปุญญาภิสังขารปรุงเป็นบุญหาปุญญาภิสังขารก็ปรุงเป็นบาปครับไม่ถูกแล้วก็อนิจจาภิสังขารก็ปรุงไม่ได้ก็ต้องอยู่ในฌานก็ปรุงความสงบอันนี้เป็น3การปรุงแต่งเป็นขันธ์ที่4ถูกมั้ยฮะขันธ์ที่5ก็คือวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณทำไมเป็นกองล่ะคนมีวิญญาณเดียวไม่ใช่เหรอมนุษย์เนี่ยวิญญาณเนี่ยพอลงสู่ร่างมนุษย์แล้วจะเกิดเป็น6วิญญาณด้วยกันวิญญาณคือการรู้แจ้งในหน้าที่ของตนครับการรู้แจ้งในหน้าที่ที่ตานี่มีจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้แต่เห็นได้ชัดเจนส่วนที่หูเป็นโสตวิญญาณมีรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้เหมือนกันเพราะยินเขาเป็นใหญ่เรื่องการได้ยินส่วนที่จมูกก็มีคานวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่สามารถรับกลิ่นได้ถึง 50,000 กลิ่นไม่น่าเชื่อนะกลิ่นต่างๆเนี่ยแยกแยะไปแล้วในมนุษย์เนี่ยจมูกเนี่ยสามารถได้ถึงขนาดนั้นส่วนที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณจะรับรสชาติต่างๆแต่ไอ้รสชาติที่มนุษย์รับได้มี5เองมีเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมครับเผ็ดล่ะเผ็ดท่านบอกไม่ใช่รสเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันร้อนจะเป็นความระคายเคืองเท่านั้นแล้วกลมกล่อมล่ะกลมกล่อมก็คือเหมือนกับบางคนชอบเปรี้ยวเค็มหวานผสมแล้วอย่างท่านชอบเปรี้ยวเค็มหวานขนาดนี้ผมอาจจะชอบเข้มกว่าคือของใครของมันกลมกล่อมนี่เป็นเฉพาะตนถูกแก่เฉพาะกับอีกอันนึงคือโอชารสที่ออกมามันจะกลมกล่อมคือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วจะออกโอชารสตรงนั้นอย่างข้าวเปล่าเนี่ยลองเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้มันละเอียดเนี่ยมันจะรู้สึกหวานขึ้นมานั่นแหละโอชารสถึงเริ่มออกตรงนั้นก็เรียกว่ามันเริ่มถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าน้ำย่อยมันเริ่มย่อยมันย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลไงมันเลยหวานมันจะเป็นตัวนั้นนั้นรสชาติก็มีอยู่5รสได้โดยลิ้นลิ้นจะเป็นจิวหาวิญญาณที่รับหน้าที่ส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณรับการกระทบของความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมีแค่นั้นที่สัมผัสมาแล้วก็ที่จิตก็มีจิตตวิญญาณอันนี้ก็นึกคิดสารพัดเรื่องไปเลยก็เป็นจิตตวิญญาณแล้วพอตายแล้วเนี่ยวิญญาณทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่จิตวิญญาณอันหนึ่งแล้วก็รวมไปด้วยสัญญาตัวนี้บันทึกกรรมแล้วก็พาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆดังนั้นเราจะเก็บอะไรไว้เราจะเอาอะไรออกมันอยู่ที่ตัวนี้ถ้าจิตไม่สงบไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้ออกได้ดีลิทไม่ได้ดังนั้นจิตต้องใกล้ๆสงบแล้วเกิดคิดนั่นแหละเรากำหนดรู้การเกิดดับของจิตนั่นแหละถึงจะดับถึงจะละภพชาติตรงนี้ไปได้เยอะนี่คือวิธีการนี่คือขั้นตอนของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดสุดท้ายคือเนี่ยรู้ขันธ์5แล้วมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจครับรูปนามนี่แหละเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากครับผมแล้วนี่คือข้อการดับของทุกข์คือนิโรธดับทางกาย2ขั้นตอนดับที่ใจ1ขั้นตอนครับก็หยาบกลางละเอียดเหมือนกันที่สุดแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้มรรคมีองค์8นะเราเริ่มต้นเข้าใจตรงนี้ได้ต่อไปความคิดก็ดำริชอบก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เกิดพอรับศีลปุ๊บก็จะเกิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่ก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมตัดมาก็จะมีสัมมาวายาโมความเพียรชอบกับสัมมาสติก็เท่ากับฝึกสติด้วยความเพียรชอบจนกระทั่งมันหยุดคิดเกิดสัมมาสมาธิมรรคสามัคคีรวมกัน8องค์แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาถึงได้บอกว่าประเดี๋ยวคนท่านย่อมาแล้วองค์พ่อท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติเห็นไหมสมาธิคือควบคุมสตินี่มาองค์8ถ้าเราทำตรงนี้ทุกวันเป็นสม่ำเสมอไว้ทุกวันแล้วก็นี่คือสะสมกรรมดีแล้วต่อไปเราจะเริ่มเคลียร์กรรมที่ไม่ดีออกอย่างโยมที่เขาทำเนี่ยมันจะเริ่มสองสมานเนี่ยมันจะแข่งกันเองในที่สุดแล้วตัวดีชนะก็สว่างถ้าไอ้ตัวไม่ดีชนะมันก็มืดแล้วเราก็จะรู้ไอ้ตรงนี้จิตไอ้ตัวรู้นี่แหละจะจัดสรรให้ครับผมสตินี่เองครับการครับอาจารย์ครับก็เวลาในช่วงสุดท้ายของเราก็ได้หมดลงแล้วรายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายก็ได้มาถึงเวลานี้แล้วยังไงก็พรุ่งนี้ยังมีวันหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้คือวันเสาร์เพราะเรามีจัดวันพุธวันศุกร์เสาร์
ญาติโยมอยากจะเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อคำถามเกี่ยวกับธรรมะที่สงสัยก็สามารถเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการสมะรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงท้ายนี้ขอโมทนากับญาติโยมที่ได้โทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาธรรมะตอบถามเกี่ยวกับปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์ชันชัยในช่วงสุดท้ายนี้ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมครับก็ขอด้วยอำนาจของคุณพระรัตนนัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลอำนวยพรให้ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอตัวนอกสัพพคอตัวในท่านจะไหลวิวันชัยเยสัพพะท่านังสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจะมีขยายรวมทุกท่านเจริญสาธุ